มาแล้วจ้ามาแล้วจ้าพลังชีวิตคิดบวกค่ะมาเลยมาเลยมาเลยค่ะขอแชร์กันก่อนนะขอแชร์ก่อนนะเดี๋ยวฟังดนตรีสบายสบายกันก่อนนะเป็นการไลฟ์ที่ประหยัดไฟดีมากเลยนะเนี่ยช่วยประหยัดไฟช่วยประเทศไทยประหยัดไฟมากเลยเนี่ยมาเดี๋ยวแชร์แป๊บนึงเดี๋ยวพี่แชมแชร์แป๊บนึงนะขอบคุณนะกดไลค์นะขอบคุณกดไลค์นะคะเดี๋ยวแชร์นะแชร์แป๊บนึงน้องต้าเข้ามาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องต้ามาก่อนเลยมาจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องต้าจ้ะเดี๋ยวพี่แจมขอแชร์แป๊บนึงนะขอแชร์แป๊บนึงนะวันนี้เราในหัวข้อที่ว่าคนเหนือคนเนาะคนเหนือคนมนุษย์ผู้มีพลังพิเศษเนาะจิตที่ทรงพลังเนาะนำมาซึ่งสุขภาพดีใจดีกายดีเนาะย้อนวัยเนาะคิดบวกสมถะอารมณ์เดียวเนาะยาวนานมากยิ่งขึ้นเมื่อมีสติมามันจะไม่ไปปรุงแต่งอารมณ์ไงนึกออกไหมสติมาแล้วเราจะไม่ไปปรุงแต่งอารมณ์แล้วมันจะตัดจบง่ายขึ้นนะมันจะไม่อยากไปแตะอะไรที่มันเป็นเรื่องลบๆเราจะไม่อยากจะยุ่งนะอ่ะโอเคเดี๋ยวมาทักทายกันนะเรื่อยๆวันนี้ก็ตามกติกาเหมือนเดิมเลยนะใครอยากที่จะเล่นเกมนะใครอยากที่จะเล่นเกมนะขอบคุณนะคะคุณตุ๊กเนาะพี่ๆน้องๆช่วยกันแชร์เนาะจ้าขอบคุณมากๆเลยค่ะนะฮะทุกอย่างดีงามมากเลยนะเป้าหมายเนาะของการที่เราจะนำพาคนไทยเนาะเบื้องต้นเนาะเข้าถึงจิตเดิมแท้เนี่ยมันก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันน่ะนะร่วมด้วยช่วยกันเนาะคนละเล็กละน้อยกันไปก็คือการมารวมองค์ความรู้ล่ะค่ะเอาองค์ความรู้มารวมใช้กับเครื่องมือที่เรามีเนาะอย่างบางคนก็บอกว่ายังคิดลบอยู่เลยยังทุกข์อยู่เลยจะช่วยยังไงเนาะช่วยได้ค่ะนะส่งพลังร่วมกันเนาะแล้วก็มาบำบัดด้วยกันจ้าคุณอรวรรณเชิญค่ะนะพลังหินพลังชีวิตจิตสว่างจ้าสวัสดีค่ะเชิญค่ะอ่ะน้องต้าทักทายคุณอรวรรณเนาะจ้าทุกอย่างดีงามค่ะพี่น้องนะค่ะจ้าคุณเข้มค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
เมื่อก่อนเนาะก็เมื่อก่อนก็งงนะจ้าลันจวนมาจ้าลันจวนนะคุณเขมนะน้องต้าแล้วก็คุณอรวรรณนะคะเชิญค่ะนะเชิญนั่งเลยค่ะคุณฟิวนะจ้าสวัสดีค่ะคุณฟิวนะคะสวัสดีค่ะนะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะสวัสดีค่ะพี่แตมและพี่น้องทุกๆท่านจ้าสวัสดีค่ะนะคุณฟิวนะคุณฟิวนะแล้วก็ลันจวนทุกคนเลยนะชอบจี้ไว้สัมผัสตาที่3ค่ะใช่ค่ะตาที่3ค่ะตาที่3จ้ะใช่ตาที่3วันนี้เป้าหมายที่สุดเลยของมนุษย์คือการมีสติไม่ไปปรุงแต่งลบไม่ไปแตะลบนั่นแหละคือมันสุดยอดของมนุษย์ละพี่น้องมันคือสุดยอดของมนุษย์ละหมายถึงอารมณ์เชิงลบนะอารมณ์เชิงลบของเรานะเราจะไม่อยากแตะเราจะคือมนุษย์เนี่ยเมื่อวานคุณแพทพูดคำว่าจิตวิญญาณสูงส่งอ่ะใช่เลยคือมนุษย์เนี่ยค่ะคือจิตวิญญาณที่สูงส่งพอเรามาโป๊ะเช๊ในโลกใบนี้ปุ๊บเนี่ยนะดินน้ำลมไฟของเราอ่ะก็ไปลิงก์กันรวมกันกับจิตวิญญาณเนี่ยที่มันมีอยู่แล้วไงเพราะงั้นก็จะเป็นจิตวิญญาณที่สูงส่งจ้าคุณจินลกามาจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะทุกคนนะคะจ้าคุณอรวรรณนะคะสวัสดีค่ะกัลยาณมิตรทุกท่านจ้าเข้ามาค่ะนะคุณฟิวนะลันจวนคุณเขมคุณติลกาคุณอรวรรณน้องต้าต้องเรียกให้หมดเลยเพราะว่าบางทีไปดูย้อนหลังแล้วเฮ้ยบางทีอะเม้นอะบางเม้นอะเราก็ไม่ได้อ่านไม่ใช่ว่าไม่อยากอ่านนะไม่เห็นเพราะจะแต้มตั้งใจเลยว่าวันหนึ่งอะที่มันมาเป็นพันๆเม้นอะจะแต้มไม่ต้องพูดอะไรเลยชาตามจะพูดตามที่ทุกคนเขียนมาแล้วก็จะเอ่ยชื่อทุกคนที่เขียนมาพอละในแต่ละไลฟ์ไม่ต้องพูดเรื่องอื่นเพราะว่าสุดท้ายแล้วทุกคนจะเข้าถึงจิตเดิมแท้จะไม่ต้องไปปรุงแต่งในเชิงลบในอารมณ์เอาอารมณ์ตัวเองไปปรุงแต่งในเชิงลบแล้วไม่ปรุงแต่งอารมณ์ตัวเองในเชิงลบแล้วและตัวเองมีเครื่องมือแล้วต่อไปเวลาเรามานั่งคุยกันชาตามไม่ต้องมาเล่าเรื่องอะไรเลยพี่น้องจะมาแชร์ส่วนตัวของตัวเองแล้วแต้มก็อ่านอะอ่านตามที่คนแชร์นั่นแหละคือดีงามนะนั่นแหละคือดีงามเพราะจะตามรู้ว่าตอนนี้ค่ะองค์ความรู้ทั้งหมดเนี่ยนะองค์ความรู้ทั้งหมดอยู่ในโซเชียลนะไม่ว่าจะเป็น Facebook คือถ้าเรามีเงินเติมอินเทอร์เน็ตเราก็สามารถเข้า Facebook ได้เราก็สามารถไป YouTube ได้สามารถไป Google IG Twitter ไป LINE ทุกคนสามารถเก่งได้แต่คีย์ในคีย์คือลูกุญแจคือว่าจะทำได้ไหมที่ไม่ปรุงแต่งเชิงลบจะทำได้ไหมที่จะกลับไปแตะจิตวิญญาณที่สูงส่งของตนเองนั้นคือเขาสร้างให้มนุษย์เนี่ยมีจิตวิญญาณที่สูงส่งแต่เขาดันสร้างอารมณ์บวกลบมาให้ด้วยไงเนี่ยแหละคือคีย์สำคัญสุดพี่น้องอันนี้คือคีย์สำคัญสุดเลยถ้าเมื่อไหร่มนุษย์ว่างจากความคิดบวกลบปรุงแต่งบวกลบปุ๊บเนี่ยนะโอ้โหสุดยอดน้องต้าบอกภูมิแพ้ลดลงค่ะดีงามมากใช่การเข้าถึงสมาธิแล้วเดี๋ยวเราอ่ะการเข้าถึงสมาธิเนี่ยมันจะเป็นอารมณ์เดียวก่อนมันจะเป็นอารมณ์เดียวผ่อนคลายสบายสบายมากๆก่อนนะน้องต้าเดี๋ยวน้องต้าก็จะได้ร่วมทีมกับคุณอรวรรณนะเราต้องมาร่วมกันนะเป็นทีมอเวนเจอร์ไทยแลนด์ด้วยกันเพราะการสร้างบุญครั้งนี้ยิ่งใหญ่นักหนาน้องต้ายิ่งใหญ่นักหนานะทุกอย่างคือเรื่องราวที่ดีงามมากเดี๋ยวแซมเบาพัดลมแป๊บนึงเนาะจะจำจะไม่ค่อยได้ถูกใจกับพัดลมเท่าไหร่เดี๋ยวเบาพัดลมแป๊บนึงนะแป๊บนึงThank you.
มาต่อมานะเมื่อเราเนี่ยจ้าน้องต้าบอกว่าสาธุค่ะอยากร่วมบุญมากๆค่ะใช่ตอนนี้ทุกคนน่ะก็คือร่วมบุญอยู่แล้วแหละน้องต้าตอนนี้ทุกคนน่ะร่วมบุญอยู่แล้วแหละนะตอนนี้ทุกคนน่ะร่วมบุญอยู่แล้วการที่ทุกคนเนี่ยปฏิบัติแล้วมีชิ้นงานแล้วสมถะสมาธิแล้วมาเชื่อมพลังอ่ะทุกคนน่ะก็คืออเวนเจอร์ไทยแลนด์นั่นแหละนึกออกไหมก็คืออเวนเจอร์ไทยแลนด์นั่นแหละจริงๆแล้วอ่ะคุณอรวรรณบอกว่าเดือนพฤศจิกายนน่าจะไปเชียงใหม่นะฮะ3วันนะว่างพอที่จะปรับธาตุให้ค่ะถ้าสนใจประชาสัมพันธ์ไว้เลยนะคุณอรวรรณนะประชาสัมพันธ์กับทุกคนที่อยู่โซนภาคเหนือแล้วอยากจะไปเชียงใหม่ไปพบปะพูดคุยกับคุณอรวรรณเนาะไปปรับธาตุเนาะไปปรับธาตุไปพานั่งพลังแบบตัวเป็นๆกันเนาะนะตัวเป็นๆกันเลยเนาะแล้วก็คืออันเนี้ยเนี่ยก็คืออย่างที่คุณอรวรรณทำอ่ะคือเราจะกลายเป็นคือเราอยากจะทำคือเราจะทำให้โดยที่เราไม่ได้คิดอะไรอ่ะเข้าใจไหมเราจะทำโดยที่แบบว่าอยากจะช่วยนะคนไหนที่แบบถ้าปรารถนาอยากให้ช่วยเนี่ยนะเห็นไหมคุณเนี่ยเนี่ยสไตล์แบบคุณอรวรรณแบบเนี้ยนะแต่คนเนี้ยก่อนที่เราจะไปช่วยใครอ่ะเราก็ต้องมาฝึกของเราเนี่ยให้เป็นเหมือนกับว่ามีความเท่าทันในอารมณ์ของเราเท่าทันในอารมณ์ของเราเพราะว่าความบริสุทธิ์ของพลังงานเนาะที่วันนั้นคุณติลกาพูดเรื่องของยุคนี้เป็นยุคของพลังงานต้องดูนะต้องดูให้ทันตัวรู้เท่านั้นค่ะถึงจะตามอารมณ์ลบนั้นทันต้องฝึกค่ะใช่ค่ะใช่ต้องฝึกนะฮะใช่เราถึงต้องมีเครื่องมือมาช่วยค่ะอันนี้จะง่ายอันนี้จะเร็วมากนะฮะอันนี้จะเร็วมากเนาะเป็นเครื่องคิดบวกเนาะเข้าสมาธิได้ง่ายเนาะสมถะของเราคือพื้นฐานคือสมถะอารมณ์เดียวนะแล้วก็คิดบวกได้ง่ายนะวันนี้ได้ไปเปิดดูไลฟ์เก่าคุณติลกาแชร์ตามกำลังจะพูดเรื่องนี้คุณติลกาแชร์ตามกำลังจะพูดไลฟ์เก่าๆโอ้ยดีงามมากมันใช่เลยสิ่งที่เราค้นหาวิเศษมากรู้สึกสิ่งที่เรานี้มันคือเราขอบคุณมาสเตอร์และทีมงานที่นำมาถ่ายทอดใช่แล้วคุณติลกาจะเห็นว่าแชร์ตามเปลี่ยนมากแม้แต่เสียงเชตามอะค่ะแม้แต่เสียงเชตามอะเมื่อก่อนเสียงเชตามจะโทนแบบแหลมปิดเลยค่ะเสียงเชตามจะโทนแบบเสียงเหมือนผู้หญิงแบบเสียงเหมือนผู้หญิงกระแดะพูดอย่างนี้ดีกว่าเสียงเหมือนผู้หญิงกระแดะค่ะแล้วก็เหมือนแล้วก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้รู้เรื่องนะหมายความว่าที่แตมมานั่งอ่ะจะแตมมานั่งเล่ารีวิวของตนเองที่สเต็ปของตัวเองเป็นยังไงแต่ว่ายังไม่ได้ดีที่สุดนะยังไม่ได้ถึงถ้าก็เปรียบระดับขั้นเนี่ยเป็น10ขั้นจะแตมยังไม่ได้ถึง10นะแต่ถ้าใครอ่ะลิงก์ไปที่ YouTube ที่เฟซเนี่ยมันจะมีลิงก์ YouTube ย้อนกลับไปดูไลฟ์จะแตมย้อนหลังแค่1เดือนหรือ2เดือนหรือ3เดือนจะเห็นว่าจะได้มาพัฒนาจิตวิญญาณตัวเองมาเรื่อยๆและเมื่อ3เดือนที่แล้วนะใครพูดไม่ดีอ่ะจะทํายังจะทํายังยังไม่มีสติในการรับอ่ะรับข้อมูลอ่ะมนุษย์อ่ะจะเป็นสถานีรับส่งเมื่อก่อนเมื่อมีคนพูดไม่ดีกับเราทั้งหน้าไลฟ์และส่วนตัวเราจะรู้สึกแบบไม่พอใจอ่ะนั่นหมายความว่าเราไม่มีสติในการรับข้อมูลแต่ตอนเนี้ยให้คุณพูดไปเถอะคุณอยากจะพูดอะไรคุณจะอะไรก็พูดไปเถอะนั่นคือเพราะว่าจิตวิญญาณของคุณเป็นอย่างนั้นจิตวิญญาณของคุณน่ะถูกปรุงแต่งแบบนั้นคุณถึงเป็นแบบนั้นจะไม่โกรธใครจะไม่อะไรเราจะไม่ปะทะเราจะไม่ปะทะคุณอรวรรณบอกวาสนาสายสัมพันธ์ดึงให้มาพบเจอกันช่วยเหลือกันใช่ๆคุณอรวรรณใช่แววตาเปลี่ยนเห็นชัดค่ะตาดำคมใช่ค่ะคุณตินกาใช่มากเลยค่ะชื่อดำงงในงงมากเลยค่ะงงในงงมากแล้วโอ้โหการควบคุมอารมณ์ชื่อดำได้ดีมากอ่ะชื่อดำต้องขอบคุณเซตพลังงานขอบคุณมาสเตอร์ที่คิดค้นเครื่องมือนี้ให้ชื่อดำเมื่อก่อนนี่แบบถ้าเจอใครปะทะนะโอ้โหแบบไม่ได้ค่ะปรารถนาอยากให้อยากเป็นศรัทธาช่วยกันอยากให้ช่วยยินดีช่วยใช่คุณอรวรรณพูดถูกใช่ค่ะ
ใช่ใช่เนี่ยพอดูไลฟ์เก่าๆค่ะพี่แปมเข้ามาดูไลฟ์เก่าๆจะเห็นว่าการพัฒนาการของแชแตมอ่ะดีมากแต่ยังไม่ได้ดีที่สุดทุกวันนี้ยังฝึกทุกอย่างวันนี้ยังต้องเท่าทันสภาวะอารมณ์อะไรที่ไม่ใช่แชแตมก็ลดละการปะทะเพราะว่าเรายังไม่ได้อรหันต์เพราะงั้นแล้วเรายังเป็นมนุษย์ธรรมดาถ้าเราเจออะไรที่ไม่ใช่เราไม่ปะทะค่ะเมื่อก่อนเราเป็นเหยื่อของอารมณ์ใช่คุณตินากาเนี่ยเราทุกคนที่มารวมกันเนี่ยเราทุกคนเนี่ยคืออเวนเจอร์ไทยแลนด์เราคือผู้ถูกเลือกนะรู้ป่ะเนี่ยเราทุกคนเนี่ยเดี๋ยวบางคนจะหาว่าเฮ้ยฉันยังไม่ได้ใช้สินค้าฉันนู่นไม่นี่อย่าไปคิดอย่างนั้นให้รู้สึกเลยว่าตัวเองเนี่ยคืออเวนเจอร์ไทยแลนด์ให้รู้สึกเลยว่าเราเนี่ยคืออเวนเจอร์ไทยแลนด์และชิ้นงานเบื้องต้นที่จะเป็นทีมงานแบบว่าเป็นเรื่องเป็นราวอยู่กับเราแล้วเรียบร้อยแล้วมารวมกันแบบเนี้ยทุกวันไม่ช้าไม่นานทุกคนจะได้ทุกๆชิ้นงานและทุกคนจะเข้าถึงจิตเดิมแท้ที่ว่าใครที่ว่าเข้าแล้วอ่ะมันจะเข้าได้อีกพี่น้องจิตเดิมแท้ของเราอ่ะเป็นจิตที่เรารู้สึกเองเนาะบางทีเราก็ไม่รู้ว่าจะเขาใช้คำว่าอะไรอ่ะแต่เป็นจิตที่ทรงพลังเป็นจิตที่สูงส่งเป็นพลังงานที่ทรงศักยภาพมากอันนี้แหละที่เราจะค่อยๆเข้าไปหาเขานะพี่แปมบอกสวัสดีค่ะคุณเชอและกัลยาณมิตรทุกท่านจ้ะสวัสดีค่ะขอบคุณคุณติลกามากเลยเพราะว่าไลฟ์ทุกไลฟ์ที่มาสเตอร์มาพูดอะค่ะดีงามมากแต่อย่าฟังแชตแตมเยอะนะถ้าเข้าไปดูไลฟ์มาสเตอร์กับแชตแตมคุยกันอะตัดเสียงแชตแตมทิ้งไปเลย แต่มันก็เอาไว้เปรียบเทียบไงพี่น้องแต่ไลฟ์ที่ผ่านมาที่แชตแตมสนทนากับมาสเตอร์ผ่านไลฟ์อะเอาไว้เปรียบเทียบเอาไว้ให้เห็นตัวเองให้เห็นว่าตัวเองอะมาไกลมากแค่ไหนแล้วเนี่ยค่ะดีใจมากเลยที่ตัวเองอ่ะตัดสินใจมานั่งไลฟ์จะได้เห็นพัฒนาการของตัวเองว่าตัวเองอ่ะมาไกลมากแค่ไหนมาไกลมากแค่ไหนแล้ววันเนี้ย MM เอาไลฟ์เก่าๆมาสเตอร์กับพี่แตมไลฟ์ตอนนั้นนะตอนนั้นเนี่ยชะตามยิ่งไม่รู้เรื่องอะไรเลยตอนนั้นยิ่งไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะที่ MM เอามาแล้วชะตามยังไม่รู้เรื่องชะตามยังไม่ได้คือมันรู้มาแค่หยาบๆอ่ะคือมันรู้แค่เข้าถึงจิตเดิมแท้แล้วจะรวยแค่สุขภาพดีคือเรามาในเรื่องของพลังงานอ่ะเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราเจอตอนนี้มันยิ่งใหญ่มากเนี่ยเลเวลของจิตวิญญาณเลเวลสเตทที่เราจะเข้าไปหาจิตทรงพลังของเราค่ะมันจะเกิดขึ้นทุกครั้งที่แต่มานั่งไลฟ์การมานั่งไลฟ์ของแต่มันคือการพัฒนาที่จะเข้าไปถึงจิตวิญญาณอันสูงส่งของเราด้วยซึ่งเราก็ยังไม่ได้ไปแตะที่สุดของเขาอ่ะยังไม่ได้ไปแตะที่สุดนะคือการพัฒนาของเราทุกไลฟ์เนี่ยจะทำจึงมาทุกวันและจำก็เชื่อมันว่าวันนี้ทุกคนเนี่ยที่ได้มานั่งพลังร่วมกันมาดึงพลังร่วมกันเนี่ยทุกคนเนี่ยก็เป็นในเชิงบวกเหมือนกันหมดเลยนะจะมาสเต็ปไหนก็แล้วแต่เลเวลไหนก็แล้วแต่ทุกคนจะถูกพัฒนาจนเข้าไปถึงจิตเดิมแท้ของตนเองเพราะว่าจะดำใช้เซตพลังงานนะคะใช้เซตพลังงานของตัวเองเนี่ยคือเน้นแค่ความสุขแล้วก็คิดบวกให้ยาวนานแล้วก็เท่าทันคิดลบแล้วก็ไม่ปรุงแต่งในเชิงลบแล้วก็มีสติที่จะรับรู้ว่าเอ้ยเนี่ยตอนนี้บวกหรือลบนะแล้วมาทุกครั้งคือนะมาพร้อมกับพระแม่ลักษมีมาตานะจ๊ะพระแม่ลักษมีมาตานะมาประทานพรให้กับลูกๆแล้วก็มาประทานพรให้กับพี่ๆน้องๆทุกๆท่านนะคะเป็นสัญลักษณ์แห่งความมั่งคั่งร่ำรวยนะอุดมสมบูรณ์นะพระแม่ลักษมีมาตานะเนี่ยค่ะทุกอย่างคือเรื่องราวที่ดีงามแล้ววันนี้คำว่าคนเหนือคนพี่น้องเมื่อก่อนจะจำก็งงไอ้คำว่าคนเหนือคนเนี่ยมันคืออะไรไม่ต้องไปเหนือใครก็ได้นะเอาเหนือตัวเองก่อนอันดับแรกอ่ะเหนือตัวเองก่อนคุณจงบอกคุณแม่ฝากขอบคุณคุณแม่จำคุณเชิญในวันที่ถอดกายพลังมาหาที่เตียงนอนครับ จริงวะเนี่ยคุณจง
เขาไปตลอดไงโฟกตั้งแต่ที่น้องสาวโพสต์รูปแม่ที่เตียงโรงพยาบาลอะจะทำก็ไม่รู้หรอกว่าจะไปได้ไปไม่ได้นะอู้ดีใจปิติมากนะถ้าเกิดว่าแม่สัมผัสได้เนาะนะถ้าแม่สัมผัสได้นะคุณจงนะอืมใช่ใช่เพราะว่าเวลาที่ไปหาใครจะชอบบอกว่าเชิญแต้มนะคะ แบบอยากเอาหน้าไงคุณจงอยากเอาหน้าไงมันเป็นเหมือนเด็กอะเหมือนเด็กที่แบบอยากเอาหน้าแล้วคุณอรวรรณนะไปหาคุณอรวรรณก็แบบจ้าเอ๋จะแต้มนะจะแต้มนะอย่างเงี้ยคือจะชอบแบบว่าจะแต้มมานะอะไรเงี้ยจะเป็นอย่างนี้ไงคุณนงรักนะคะคุณนงรักเชิญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวตอนจากพี่จุ๊บแจงสวัสดีค่ะคุณเชอร์แตมและทุกท่านพลังชีวิตคริสตันพาร์ทจ้าจ้าจ้ามาค่ะมาค่ะมาค่ะเดี๋ยววันนี้เล่นเกมกันนะคนไหนอยากเล่นเกมก็แชร์นะคะสามอะไรอ่ะ เดี๋ยวสามพี่น้องคนไหนว่างๆก็พิมพ์ให้เชอร์แตมหน่อยนะ แชร์สามไลค์สามเลยนะสามเฟซสามสาธารณะสามกลุ่มสามเฟซสามกลุ่มสาธารณะนะคะจริงครับเพิ่งให้ดูไลฟ์ตอนนี้จ้าแม่สวัสดีค่ะคุณแม่จ้าสวัสดีค่ะนะคะค่ะค่ะค่ะจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจิตอิ่มมากเลยแม่จิตอิ่มมากเลยนะคะส่งพลังให้ตลอดนะคะแม่นะคนไหนที่แบบว่าปักหมุดเนาะปักหมุดว่าตอนเนี้ยขอเสริมพลังกันเนี่ยเวลาที่เรานั่งพลังเราจะนึกถึงตลอดเราจะนึกถึงสกลนครเนี่ยก็จะนึกถึงแม่คุณจงนึกถึงคุณหมอภูลสวัสดิ์แล้วก็ครอบครัวแล้วก็พี่ปุ้ยเนี่ยเราจะนึกถึงเวลาที่เรานั่งพลังเนาะอือฮึค่ะดีงามมากเลยคุณจงจ้ะคุณแม่แข็งแรงเนาะแข็งแรงสุขภาพดีย้อนวัยร่ำรวยเงินล้านในบัญชีเยอะๆๆๆๆนะแล้วเดี๋ยวลูกๆ ก็มีขวัญมีกำลังใจกันไปต่ออีกนะคะมีขวัญมีกำลังใจไปกันต่ออีกจ้ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจ้ะเดี๋ยวตอน 20:50 แม่ถ้าเกิดว่าแม่นั่งได้แม่ก็นั่งถ้านั่งไม่ได้แม่ก็นอนพลังนะแม่ก็นอนพลังเนาะแล้วก็ดึงพลังกันสัมผัสพลังกันนะเพราะว่าในกายของมนุษย์มีเป็นดินน้ำลมไฟวันนี้ค่ะพลังงานเนาะจะไปช่วยปรับสมดุลให้ดินน้ำลมไฟในร่างกายของเราแล้วก็ช่วยล้างพลังลบของเราออกไปที่ฝ่าเท้านะล้างพลังลบของเรานะออกไปที่ฝ่าเท้าคือถ้าเป็นพลังงานที่ไม่ใช่เลยเอาออกฝ่าเท้าเลยนะตามสูตรของคุณอรวรรณนะคือไปที่ฝ่าเท้าแล้วก็ส่งทิ้งไปฝากพระแม่ธรณีนำพลังลบๆนี้ออกไปทิ้งให้เราตอนนี้พลังงานนะที่เมื่อกี้จะจำค้างของคุณติลกาบอกว่านี่คือยุคของพลังงานนะคือยุคพลังงานเนี่ยไอ้คำว่าพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยคือถ้าวันนี้เราไม่ปรุงแต่งในเชิงลบนะเราไม่ปรุงแต่งในเชิงลบนะเราจะเข้าไปแตะพลังงานที่เป็นพลังงานที่บริสุทธิ์นั่นคือจิตวิญญาณที่สูงส่งของเราจ้าคุณสาสีนะสวัสดีค่ะคุณเชตแอมและทุกท่านจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้านะจ้าวันนี้นะคะยุคของพลังงานนะยุคของพลังงานนักวิทยาศาสตร์ฝรั่งนักวิทยาศาสตร์ฝรั่งนะเขาจะพยายามคิดค้นนะหาเรื่องราวที่จะสร้างนวัตกรรมที่ทำให้มนุษย์เนี่ยมีความสุขทางกายภาพไม่ว่าจะเป็นยานอวกาศเครื่องบินรถอะไรก็แล้วแต่เยอะแยะมากมายอะที่จะทำให้มนุษย์เนี่ยมีความสุขทางกายภาพแต่วันนี้ค่ะมาสเตอร์ของเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์คนไทยที่ทำไมจะต้องเป็นคนไทยคิดค้นเรื่องนวัตกรรมเทคโนโลยีทางจิตวิญญาณก็เพราะว่าเราเป็นชาวพุทธคุณนงรักนะคะอยู่นครปฐมจ้ะใช่ได้เลยเดี๋ยวเรานั่งพลังกันตอน 20:50 ถ้าจะจำลืมพูดจังหวัดอะไรนะก็เม้นมาช่วยเตือนกันเนาะเพราะว่าตอนนี้หลายจังหวัดแล้วเนี่ยคุณจงนะไปเชียงใหม่นะเดือนพ.ย. 3วันนะไม่ใช่วันที่3นะวันไปนัดกันเองต้องนัดกันแบบเบื้องหลังนะส่วนเดือนก็คือเดือนพฤศจิกายนใช่ไหมโอเคเมื่อกี้จำอาจารย์อ่านผิดเนาะคุณ
คุณอรวรรณเนาะใช่ใช่พฤศจิกาพฤศจิกาคนไหนอยากผมไปเชียงราย 8-10 พย.นี้ครับจ้ะเดี๋ยวนัดกันอีกทีนึงเดี๋ยวนัดกันอีกทีนึงนะได้รวมพลกันได้รวมพลกันเพราะว่าจะมีเครื่องใหญ่ที่โรงพยาบาลสงเชียงใหม่ด้วยแล้วคุณจงก็มีเครื่องแล้วก็คุณอรวรรณก็ติดตัวไปในพลังงานเฟื่องฟูมากมายเนาะน้องนิว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 เข้ามาน้องนิวนะมาสร้างบุญออนไลน์ก็คือการมารวมกันนี่แหละยิ่งเราอ่ะยังไม่มีสติเท่าทันอารมณ์ของเราอ่ะเรายิ่งต้องมารวมกันเพราะพลังของคนที่เขาสามารถก้าวผ่านอารมณ์ในเชิงลบได้อ่ะเขาจะได้เชื่อมกันนะเขาจะได้เชื่อมกันนะกอยลี่นะคุณกอยลี่กอยนะกอยลี่กอยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะภาพด้านหลังที่เป็นแสงเหมือนเฮโลแกรมเนาะใช่ภาพจิตวิญญาณหรือเปล่าคะข้างหลังเฮโลแกรมเดี๋ยวให้คุณอรวรรณช่วยตอบแต่จริงๆอ่ะมันเป็นพลังของคริสตัลพลังของคริสตัลแต่ว่าตอนนี้ในก้อนคริสตัลของเราทุกก้อนค่ะคุณกอริกอยจะมีพลังงานต่างมิติมาใช้เครื่องของเราด้วยนะมาใช้เครื่องของเราด้วยเนี่ยทุกเครื่องของเราค่ะจะมีพลังงานต่างมิติที่มาใช้เครื่องกับเราด้วยเนาะอือฮึค่ะหรือว่าคุณกอริกอยตาทิพย์หรือว่าคุณกอริกอยตาทิพย์หรือเปล่านะอันนี้คุณกอริกอยฝากคุณอรวรรณพูดคุยต่อเนื่องด้วยนะในนี้แหละคุยต่อเนื่องในนี้แหละนะวันเนี้ยชะดามานั่งเนี่ยชะดามานั่งในมารีวิวในความเปลี่ยนแปลงของตนเองนะส่วนพี่น้องทุกคนเนี่ยชะดามเชื่อมั่นว่าทุกคนเนี่ยเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกันมาแล้วเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกันมาแล้วนะพี่น้องทุกๆคนแหละไม่ใช่เฉพาะคุณอรวรรณทุกคนแหละนะช่วยพูดคุยกันเวลาที่ใครเข้ามาใหม่ๆเนี่ยพี่น้องช่วยพูดคุยกันเลยนะเวลาที่มีคำถามเพราะว่าชะตายอมรับเลยพี่น้องชะตาไม่ได้เก่งที่สุดนึกออกไหมไม่ได้เก่งที่สุดใน3แดนโลกธาตุแต่ชะตาเก่งที่สุดในความเป็นตัวเองเพราะฉะนั้นมาตรงเนี้ยพี่น้องทุกคนนะเวลาที่ใครเข้ามาถามอะไรเนี่ยพี่น้องพูดคุยกันได้เลยจ้ะพี่น้องสามารถพูดคุยกันได้เลยคุณตินลากาใครหลายๆคนเมื่อกี้มีคุณนงรักด้วยอะไรต่ออะไรอ่ะคุณศาสีอะไรเนี่ยเราพูดคุยกันได้เลยเหมือนว่าห้องเนี้ยมันเป็นห้องที่เปิดมาแบบว่ามันเป็นนวัตกรรมใหม่นะเป็นนวัตกรรมทางจิตวิญญาณนะจ้ะคุณกอลิกอยนะคะจ้ะเป็นเครื่องพลังงานหินพันเท่าใช่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 ค่ะค่ะนะ เรามาตรงนี้พี่น้องวันนี้ต้องขอบคุณพี่อ๋อยมากเลยแชร์คลิปให้คลิปหนึ่งวันนี้พี่น้องรู้ไหมว่าด็อกเตอร์ระดับด็อกเตอร์ที่เป็นคนไทยอ่ะเขายังยอมอ่ะนึกออกไหมเขายอมกับนวัตกรรมที่มันพัฒนาไปเร็วอ่ะเขาตามไม่ทันแล้วเขาก็บอกว่าผู้นำชุมชนเนี่ยต้องใช้เทคโนโลยีให้เป็นแล้วชะตาก็มองคนที่นั่งฟังอ่ะเนาะเป็นเอาใช้คำว่าเปรียบเทียบให้เห็นนะคือเป็นผู้สูงวัยแล้วก็เหมือนเป็นตาสีตาสายายมายายมีอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าอันนี้ชะตาเปรียบเทียบให้ฟังเฉยๆนะชะตาเปรียบเทียบให้ฟังเฉยๆนะภาพต่างมิติน่ะมีแน่นอนอ๋อใช่ใช่ต่างมิติใช่ใช่ใช่ค่ะค่ะใช่คือตอนนี้คนไหนที่มีตาทิพย์อ่ะจะมองเห็นเครื่องเนี้ยไม่ใช่เป็นแค่แท่งหินนะคนที่มีตาทิพย์อ่ะจะมองเห็นเครื่องเนี้ยจะไม่ได้เป็นแค่แท่งหินมาวางนะจะเห็นอะไรที่มันลึกลับซับซ้อนคือในความเป็นพลังอ่ะจะมีซ่อนพลังซ้อนพลังอยู่เยอะมากนะคราวนี้อาจารย์พูดเรื่องของด็อกเตอร์เมื่อกี้ต่อนะว่ามีด็อกเตอร์ท่านหนึ่งเนาะที่ท่านออกมายอมรับเขาเรียกว่าซีโร่ลาบอ่ะว่าตอนนี้ไม่ไหวแล้วนึกออกไหมทุกอย่างมันพัฒนาก้าวกระโดดจนแบบว่ามนุษย์เนี่ยตามไม่ทันแล้วอ่ะมนุษย์คนไทยจะตามไม่ทันแล้วโทรศัพท์มือถือใช่ไหมโทรศัพท์มือถือกล้องถ่ายรูปทุกอย่างอ่ะมันรวมมากลายมาเป็นคอมพิวเตอร์ทุกอย่างมารวมอยู่ใน iPhone รวมมาอยู่ในโทรศัพท์ Samsung รุ่นใหม่ร้านถ่ายรูปบางร้านก็คือแบบเจ๊งไปเลยนะบริษัทที่มันเป็นฟิล์มอ่ะ
บริษัทฟิล์มที่ว่าถ่ายกล้องฟิล์มเมื่อก่อนเนี่ยก็เจ๊งนะแล้วก่อนหน้าที่เราจะเข้ามาสู่ในยุคของสมาร์ทโฟนก็มีแบล็คเบอร์รี่ 20,000 กว่าบาทใช่ดําก็ใช้นั่นก็คือเจ๊งไปมันมีหลากหลายเรื่องราวที่มันที่เขาใช้คำว่า 0,000 นะพี่น้องที่เขาใช้คำว่า 0,000 นะแล้วเมื่อวานที่เราพูดเรื่องของธนาคารเห็นไหมธนาคารเนี่ยตอนนี้ธุรกรรมโดยส่วนใหญ่แล้วอยู่ในสมาร์ทโฟนชะดำเคยเห็นเขาโฆษณาในเฟซบุ๊กค่ะโฆษณาในเฟซบุ๊กอ่ะเขาใช้เดี๋ยวนี้เวลาเขาจะกู้เงินน่ะเขากู้ผ่านแอปกันแล้วนะเนี่ยแล้วพนักงานธนาคารหรือพนักงานสินเชื่อจะมีประโยชน์อะไรมันจะได้ใช้ประโยชน์อะไรอ่ะหมายถึงว่ามันก็ตกงานกันไปเรื่อยๆๆและตอนนี้ที่น่าเป็นห่วงที่สุดก็คือสถาบันการศึกษาซึ่งก่อนหน้าชะดําก็เคยพูดแล้วนะว่าสถาบันการศึกษาเนี่ยมหาลัยเนี่ยมันจะต้องถูกปิดลงไปเพราะว่าองค์ความรู้ทั้งหมดอ่ะมันอยู่ในอินเทอร์เน็ตแล้วอยากจะเรียนอะไรก็เรียนผ่านอินเทอร์เน็ตแล้วตอนนี้โดยการทำงานแล้วอ่ะไม่ว่าจะเป็น Google Facebook อ่ะเขาไม่ได้สนใจใบปริญญาเขาให้คนที่สมัครงานไปนั่งโต๊ะที่จะทำงานให้เขาแล้วทำงานให้เขาดูทดลองงานทำได้เขาจ้างเลยเขาไม่ได้สนใจใบปริญญาเดี๋ยวนี้มันถึงยุคแบบนั้นแล้วเพราะงั้นแล้วตอนนี้คนที่เป็นครูบาอาจารย์บางกลุ่มบางก้อนเขาจะต้องหาอาชีพใหม่แล้วแล้วเขาก็ฝากความหวังว่านะเขาก็จะฝากความหวังว่าอนาคตประเทศไทยจะต้องไปอยู่ที่เยาวชนแต่จะดำมีคำถามพี่น้องทุกคนในนี้ต้องตอบได้พี่น้องว่าเราจะฝากอนาคตกับเด็กอย่างเดียวไหมอนาคตของคนไทยตอนนี้ที่เราเข้ามาถึงจิตวิญญาณแล้วเนี่ยพี่น้องว่าเราจะฝากอนาคตกับใครพี่น้องคือตอนนี้ระดับด็อกเตอร์นี่เขาแบบยอมรับยอมเลยอะยอมแล้วไม่รอดแล้วนึกออกไหมไม่รอดแล้วสถาบันการศึกษาบางที่ต้องปิดแล้วคือมันไม่ทันนวัตกรรมอ่ะนึกออกไหมบางอย่างมันต้องศูนย์พันอ่ะบางอย่างมันต้องศูนย์พันพี่น้องคิดเลยตอนนี้ใครที่จะกู้ชาติพี่น้องคิดเลยว่าตอนนี้ใครจะกู้ชาติระดับด็อกเตอร์เขาฝากอนาคตไว้ที่เด็กแต่เราไม่ใช่แต่เราไม่ใช่พี่น้องอนาคตของประเทศไทยอ่ะพี่น้องทายพี่น้องทายหน่อยทายหน่อยทายหน่อยคุณอรวรรณบอกว่าฝากลิงก์ไว้คุณอรวรรณบอกว่านวัตกรรมล้ำยุคนะที่มาสเตอร์สร้างขึ้นมานะให้เราใช้ยากจะเข้าใจเพราะเป็นเรื่องพลังงานที่เป็นนามธรรมแต่มีคนเข้าใจและใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัวใช่ประโยคนี้จะตรงกับที่คุณอรวรรณแชร์มาพี่น้องจะถามอันนี้เป็นคำถามค้างอยู่นะระดับด็อกเตอร์เขายอมแล้วเขาสู้นวัตกรรมใหม่ๆไม่ได้แล้วเขาฝากอนาคตไว้กับเยาวชนแต่เราคิดใหม่ไงเราคิดใหม่ตอนนี้อนาคตใครจะเป็นผู้กู้ชาติพี่น้องคิดดูพี่น้องคิดดูแล้วตอบมาแล้วอาจารย์จะพูดของคุณอรวรรณก่อนวันนี้ที่คุณอรวรรณแชร์มาอาจารย์เคยอ่านบทเคยฟังบทความเนี้ยเขาเคยเป็นหนังสือเสียงนะแต่วันนี้เข้ามาในรูปแบบของเขาพิมพ์มาคือมีพ่อนะเขาจะให้นาฬิกาอันนี้จะพูดคร่าวๆนะเขาเอานาฬิกาของปู่อ่ะจะยกให้ลูกชายจะยกให้ลูกเขานะเป็นนาฬิกาอายุ200ปีเขาก็เลยให้ลูกชายเอานาฬิกาเนี้ยไปให้ร้านนาฬิกาหน้าปอกซอยดูสิอันนี้คร่าวๆนะแต่อาจจะไม่ได้พูดแบบตรงเป๊ะนะไปให้ร้านนาฬิกาหน้าปากซอยตีราคาดูซิว่าเท่าไหร่เขาให้มา5เหรียญแล้วกันอ่ะตีต่างว่า5เหรียญแต่เขาบอกลูกชายว่ายังไม่ต้องขายนะไปถามก่อนนะไอ้นาฬิกาอายุ200ปีเนี่ยร้านนาฬิกาหน้าปากซอยให้เท่าไหร่นะหน้าปากซอยให้5เหรียญนะเสร็จปุ๊บลูกชายก็ไม่ขายทำตามที่พ่อบอกก็เอากลับมาแล้วพ่อก็บอกว่างั้นเธอเอาไปให้ที่ที่ไหน ให้ที่ไหนนะคุณอรวรรณนะเดี๋ยวดูก่อนมันจะได้ตรงๆกันนะเดี๋ยวก่อนนะนะชัยดำก็แชร์ไปไว้ที่บ้านพี่ยุบแจงอ่ะนะแชร์ไว้ที่ห้องบ้านพี่ยุบแจงอ่ะเพราะว่าชัยดำรู้ว่าเอ้ยประโยชน์นี้ดีงามมากอ่ะนะ
นะนะไปร้านนาฬิกานะต้นถนนนะนะเขาให้มานะ5 ดอลลาร์นะเพราะมันเก่าแล้วไงเพราะมันเก่าแล้วไงคราวนี้พอไปที่ร้านเนี่ยพ่อบอกว่างั้นไปที่ร้านขายของเก่าเขาให้เท่าไหร่ลูกชายกลับมาบอกว่าเขาให้5,000 ดอลลาร์เขาให้5,000 ดอลลาร์เขาให้5,000 ดอลลาร์นะลูกชายก็ไม่ขายลูกชายก็มาบอกพ่อแล้วพ่อบอกว่าเจ้าจงเอาไปที่พิพิธภัณฑ์นะแล้วลูกชายก็เสนอขายนาฬิกา200 ปีที่พิพิธภัณฑ์ได้มานะเขาให้มา1 ล้านดอลลาร์เรื่องเล่าเรื่องนี้ดีงามมากตรงกับที่คุณอรวรรณพูดเลยตรงกับคุณอรวรรณพูดเลยวันเนี้ยนวัตกรรมทางจิตวิญญาณเทคโนโลยีทางจิตวิญญาณเครื่องมือของเราโดยมาสเตอร์ไม่ได้มาเพื่อขายให้กับทุกๆคนแต่มาเพื่อให้ทุกๆคนได้ใช้ไม่ได้ขายทุกๆคนหมายความว่าคนที่ไม่เข้าใจว่ามนุษย์จะต้องเข้าไปหาจิตวิญญาณที่สูงส่งของตนเองตั้งแต่วันที่ตัวเองเกิดมาในโลกนี้ด้วยเครื่องมือทางลัดทางย่นย่อนี้แต่ก็ไม่ได้ขายทุกคนหมายความว่าเครื่องพลังล้านเท่าหรือคนที่มาดึงมาคนที่มาดึงทุกๆ20:50ประโยชน์ของเขานั่นคือเป็นขบวนการการทำงานที่จะนำพาเขาเข้าถึงจิตสูงส่งนิดอันนึงแหละแต่อีกอันนึงเนี่ยมันถ้าเอาเครื่องพลังล้านเท่าไปลงเลยเนี่ยคือทุกคนไม่ต้องจ่ายเงินใช่ไหมทุกคนไม่ต้องจ่ายเงินแต่เครื่องนี้ป้องกันเรื่องของ AI ป้องกัน AI ให้เราก่อนเลยเบื้องต้นเพราะว่าเราต้องอยู่กับโทรศัพท์มือถือเราต้องอยู่กับเสาไฟฟ้าแรงสูงไงบางคนอ่ะต้องอยู่ใกล้กับเสาไฟฟ้าแรงสูงเนี่ยไมโครเวฟวิทยุโทรทัศน์สัญญาณดาวเทียม AI ทั้งหมดอยู่ในรถที่ว่ากล้องวงจรปิดในบ้านสัญญาณพวกนี้คือทำร้ายทำลายอินฟราเรดทำร้ายทำลายมนุษย์ตลอดเวลาเนี่ยแหละค่ะคือว่าเราไม่ได้มาเพื่อขายให้กับทุกๆคนแต่ทุกๆคนในประเทศไทยจะได้ใช้ทุกๆคนในประเทศไทยจะได้ใช้แต่คนที่ เป็นเจ้าของสถานีหมายความว่าซื้อของไปใช้ที่บ้านมีชิ้นงานอะไรที่บ้านเนี่ยเขาคือ เป็นจิตสัมผัสเขาคือบุคคลที่จะเป็นคือมันจะเป็นเลเวลของการที่จะนำพาตนเองเนาะมีสติในการที่จะไม่เป็นทาสของอารมณ์ในเชิงลบของตนเองแล้วก็จะช่วยเหลือผู้คนเนี่ยแหละค่ะมันจะตรงกับที่วันนี้คุณอรวรรณได้แชร์บทความนี้มาในฟีดไทม์ไลน์ถ้าจำได้อ่านฉันรู้สึกว่าใช่เลยเพราะงั้นวันนี้นะคะคนที่เข้ามาพูดคุยกันเนี่ยไม่ต้องกังวลว่าจะดำจะขายของให้นะนึกออกไหมเราพอใจอยากได้เราพอใจจะเปลี่ยนเลเวลเราพอใจที่จะเข้าใจเขาแล้วก็พอใจที่จะมีเขาเราจึงค่อยมีเขาอย่าซื้อเพราะว่าอย่าสั่งซื้อเพราะว่าอยากจะรวยอันนี้ยิ่งไม่ใช่คนที่ซื้อชิ้นงานเราแล้วหวังจะรวยไม่ใช่นะอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ไม่ใช่เลยนะพี่น้องคนที่ซื้อเซตพลังงานของเราแล้วหวังจะรวยไม่ใช่นะความรวยคือเป้าหมายความรวยคือเป้าหมายที่ทุกคนรวยแล้วแน่นอนแต่ขบวนการวิธีการทุกคนต้องปฏิบัติแล้วโคตรรวยแล้วโคตรรวยบอกเลยแล้วโคตรสาวย้อนวัยบอกเลยแต่นี่คือเป้าหมายที่มันจบงานไปแล้วเพราะงั้นเวลาที่เราปฏิบัติเวลาที่ดำเนินการอยู่ตอนนี้เราอย่าไปสนใจเป้าหมายเพราะว่าตอนนี้โคตรรวยตอนนี้โคตรย้อนวัยตอนนี้โคตรสุขภาพดีเป้าหมายมันจบไปแล้วเพราะงั้นเครื่องนี้ไม่ได้ซื้อไปแล้วฉันจะรวยนะอันนี้เข้าใจความหมายใช่ไหมคือความรวยมันรวยไปแล้วมันสุขภาพดีแล้วมันแข็งแรงอะไรไปแล้วแต่ขบวนการวิธีการทำยังไงนะทำยังไงให้เราเข้าถึงจิตเดิมแท้ทำยังไงให้เราเท่าทันความคิดลบทำยังไงให้เราไม่เพลินคิดลบอะอันนี้ตอบโจทย์ทำยังไงให้เราเห็นการปรุงแต่งลบในสภาวะอารมณ์ของเราอ่ะอันนั้นน่ะคือความเจ๋งจ้าเข้ามาเลยจ้าอ่านจ้า
ป้ามดบอกสวัสดีค่ะจ่าจ่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกๆคนค่ะสวัสดีป้ามดด้วยจ้ะแค่รู้ว่าเราคุยกันรู้เรื่องก็มีความสุขแล้วอ่าใช่พี่ติลกาถูกต้องมากค่ะใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวพี่ติลกาจะเห็นความสาวของตนเองวันนี้ค่ะวันนี้นะใครจะอายุยังอ่ะย้อนกลับไปคำถามเมื่อแกไม่มีใครตอบเลยอ่ะคำถามเมื่อแกไม่มีใครตอบเลยอ่ะด็อกเตอร์ใช่ไหมด็อกเตอร์ใช่ไหมเขาจะซีโร่ราบแล้วเขายอมแล้วเขาไม่ทันกับความที่มันพัฒนาแล้วและโดยส่วนใหญ่แล้วผู้นำที่เป็นระดับผู้นำของประเทศเราเนี่ยนักธุรกิจอ่ะส่วนใหญ่แล้วเขามักจะเอาประเทศไทยไปเปรียบเทียบไงไปเปรียบเทียบกับเกาหลีไปเปรียบเทียบกับเวียดนามไปเปรียบเทียบกับลาวสปป.ลาวไปเปรียบเทียบกับญี่ปุ่นอย่างเงี้ยเขาส่วนใหญ่เขาจะเอาประเทศไทยไปเปรียบเทียบกับประเทศที่เขาเก่งในเรื่องของนวัตกรรมคุณฟิลแชร์ให้แล้วนะครับจ้าขอบคุณค่ะเดี๋ยวเล่นเกมกันนะพี่ทักษมนเข้ามาค่ะสวัสดีค่ะพลังบวกบารมีเพิ่มพูนค่ะค่ะสวัสดีค่ะจ้าคุณฟิวขอบคุณมากเลยนะขอบคุณมากเลยค่ะเนาะเพราะงั้นแล้วคนส่วนใหญ่ที่เขายังไม่ได้เข้าถึงจิตเดิมแท้เขาไม่ไหวแล้วตอนนี้นะคือตอนนี้มันไม่ไหวกับนวัตกรรมที่มันมาแบบบางอย่างสูญพันธุ์อะพี่น้องบางอย่างสูญพันธุ์ไปเลยจากมนุษย์โลกเนี่ยบางอย่างมันไม่ใช่แค่ทรานส์ฟอร์มอะคือมันสูญพันธุ์เลยนะการทรานส์ฟอร์มนี่คือการเปลี่ยนหน้ามือหลังมือแต่นี่คือการสูญพันธุ์แบล็คเบอร์รี่สูญพันธุ์โนเกียสูญพันธุ์โกดักสูญพันธุ์แล้วตอนนี้ใครอ่านหนังสือพิมพ์อ่ะไม่อ่านหนังสือพิมพ์กันแล้วนะเราไม่ได้อ่านหนังสือพิมพ์กันแล้วนะจะมีใครที่อ่านหนังสือพิมพ์อ่ะไม่มีใครอ่านหนังสือพิมพ์นะนึกออกมั้ยทุกคนมีสมาร์ทโฟนทุกอย่างอยู่ในสมาร์ทโฟนและสิ่งหนึ่งเมื่อกี้ที่แตมบอกว่าผู้ที่มีองค์ความรู้ในเรื่องของการจบด็อกเตอร์ที่ไม่ได้เกี่ยวกับองค์ความรู้เรื่องจิตวิญญาณเขาจะยอมแพ้เขาจะฝากประเทศไทยเนี้ยไว้กับเยาวชนซึ่งแตมว่ามันจะยังไม่สุดคุณฟิลจ้ะชะตามยังงงๆกับประโยคนะคุณฟิลนะชะตามยังงงๆกับประโยคนะอือฮึพี่น้องช่วยคุยกับคุณฟิลด้วยคุยกันเองด้วย เพราะบางทีชะตามก็ยังงงๆอยู่นะเพราะงั้นแล้วตอนนี้นะระดับด็อกเตอร์เขาฝากประเทศไทยไว้กับคนรุ่นใหม่ก็คือเยาวชนแต่ชะดําไม่ได้คิดอย่างนั้นน่ะชะดําคิดว่าตอนนี้นะถ้านักธุรกิจเนี่ยหรือระดับด็อกเตอร์เขาจะเอาประเทศไทยไปเปรียบเทียบเรื่องของความเก่งในการสร้างนวัตกรรมประเทศไทยจะสู้ใครไม่ได้หรอกพี่น้องเราจะไปสร้างนวัตกรรมที่เป็นแบบถึงตอนเนี้ยถ้าเกิดรัฐบาลมีเงินทุนวิจัยอ่ะเอามาให้ทีมงานเราอ่ะสร้างเครื่องพลังล้านเท่าลงอ่ะดีงามมากเลยไม่ต้องเอาเงินทุนวิจัยไปวิจัยที่แข่งกับต่างชาติหรอกเราจะสู้เขาไม่ได้เราจะไม่ทันเขาแน่นอนเราจะไม่ทันเขาแน่นอนนะเราจะไปทันแข่งกับอเมริกาไปแข่งกับเกาหลีไปแข่งกับญี่ปุ่นเราไม่ทันเขาแน่นอนแต่วันนี้ชะตาบอกว่าเราไม่ได้ไปฝากความหวังประเทศไทยนี้กับเยาวชนอย่างเดียวถ้าเราบอกว่าประเทศไทยเนี่ยจะฝากไว้กับเยาวชนอย่างเดียวเยาวชนนี่แบบเครียดเลยเยาวชนเครียดเลยตอนนี้ประเทศไทยฝากความหวังไว้กับจิตสัมผัสไทย
ฝากคุณอรวรรณเช็คให้นิดนึงนะแต่อันนี้มันก็คือเรื่องราวที่จริงในจริงอะแหละคุณฟิลเป็นเทวดาค่ะนั่นเห็นไหมทุกคนต้องช่วยกันทุกคนต้องช่วยกันจ้ะเป็นเทวดาค่ะนะคุณทักษมนบอกพูดคุยกันได้เลยพี่น้องพูดคุยกันได้เลยนะเชตัมก็ยังไม่ได้ตาทิพย์ขนาดนั้นขอบคุณนะคะขอบคุณนะขอบคุณทุกๆพลังงานที่อยู่รอบตัวเชตัมนะคะขอบคุณพระแม่ลักษมีด้วยพระแม่ลักษมีนี่ไม่เอ่ยไม่ได้เลยนะต้องเอ่ยหาท่านนะเรื่อยๆเลยพระแม่ลักษมีมาตาคุณอรวรรณแล้วพระแม่ลักษมีมาตามาคล้องกับชื่อลูกสาวลูกชายเชตัมรู้ป่ะอันนี้เอ่ยนิดนึงนะเขาไม่ชอบไปเอ่ยชื่อเขาอะในไลฟ์ลูกชายชื่อมาตินลูกสาวชื่อมินตาและตอนแรกอะตั้งชื่อลูกสาวว่ามาตาแต่ว่ามันไม่คล้องกันไงมันไม่คล้องตรงที่ว่ามาตินแล้วก็มินตาใช่ไหมมีลูกสาวลูกชายไงคนโตคือมาตินลูกคนเล็กก็คือมินตาเนี่ยก็จะคล้องกันเพราะฉะนั้นแล้วพระแม่ลักษมีมาตาเนี่ยเชื่อแต่ว่าก็ไม่ใช่เหตุบังเอิญหรอกทุกอย่างมันเป็นเหตุปัจจัยแบบนั้นเหตุปัจจัยแบบนั้นคุณฟิวบอกเป็นประมาณนั้นอ่ะใช่งั้นคุณฟิวก็เป็นจิตสัมผัสใช่ไหมขอบคุณมากที่เข้ามานะช่วยกันนะช่วยกันนะคุณฟิวนะช่วยกันสร้างสรรค์เรื่องราวเนาะวันนี้คนอาจจะงงว่าทำไมเชื่อแต่ต้องอยากได้จิตสัมผัสมาอยู่ในห้องนี้เพราะว่าการที่เราเนี่ยอย่างที่เรามองเห็นอะไรที่มันพิเศษแบบนี้นั่นก็คือว่าจิตวิญญาณทั้งหมดทั้งมวลของเราเนี่ยแหละคือถ้ามนุษย์เนี่ยเข้าไปถึงจิตวิญญาณที่สูงส่งของตัวเองเนี่ยนะทุกอย่างมันจะเป็นไปได้หมดเลยอะทุกอย่างมันจะเป็นไปได้หมดเลยในโลกใบนี้นะซึ่งก่อนที่จะเข้าไลฟ์ใช่ไหมชะตังก็บอกว่าอินเทอร์เน็ตใช่ไหมอินเทอร์เน็ตเนี่ยสามารถย่อโลกใบนี้ให้มาอยู่ในมือถือได้ใช่ไหมในมือถือเนี่ยสามารถย่อโลกทั้งโลกเนี่ยมาอยู่ในโทรศัพท์เครื่องเดียวได้นะพูดถึงพ่อแม่ลักษมีมาตาเนี่ยปะทะจ้ะแม่จ้ะแม่จ้ะทุกคนนะเช่นเดียวกันนะถ้าเราอยากจะเอา3แดนโลกธาตุอ่ะมาอยู่ใกล้ตัวเราที่สุดเนี่ยก็คือการครอบครองเครื่องพลังงานแล้วการที่เราครอบครองเครื่องพลังงานเนี่ยก็จะทำให้เราอ่ะมีสติในการที่จะไม่ปรุงแต่งในเชิงลบเฮ้ยคุณฟิลพูดดีงามมากใช่นะได้ครับแค่เจตนาคุณดีเหล่าบีอิงและเทวดาจะช่วยคุณใช่ตอนนี้คุณตอนนี้คุณฟิลทีมงานของเราเนี่ยมันเราไม่ได้เป็นแค่มนุษย์อย่างนี้อย่างเดียวใช่ไหมล่ะเรามีทั้งเทพพรหมเทวดานางฟ้าแล้วก็มีพี่ต่างดาวด้วยแล้วก็มีท่านพญานาคด้วยแล้วก็มีพระแม่ธรณีแล้วก็มีพระแม่ลักษมีนะเป็นทีมงานต่างมิตินะที่อยู่กับเราปื้มปิ่มปิติยินดีมากนะปิติมากอ่ะปิติอิ่มในความรู้สึกมากๆนะอิ่มในความรู้สึกมากๆนะค่ะแล้วเวลามีพี่ๆน้องๆมาเนี่ยแล้วมีจิตสัมผัสเนี่ยแล้วเห็นเจตนาเนี่ยมองเห็นเข้าไปในจิตเดิมแท้ชะตามนะว่าเออวันเนี้ยที่เขามานั่งเนี่ยเขามานั่งเพื่อให้คนเนี่ยเข้าถึงจิตเดิมแท้ของตนเองเข้าไปสู่จิตวิญญาณที่สูงส่งของตนเองเพราะจะทำมีความเชื่อมากเลยว่าถ้าวันนี้มนุษย์เข้าไปถึงจิตวิญญาณที่สูงส่งของตัวเองคือจิตวิญญาณสูงส่งของเราเนี่ยเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์เมื่อไหร่ที่เราไปแตะพลังงานที่บริสุทธิ์นั้นนะแล้วเชื่อมกันกับคือก่อนจะเข้าไปอันนี้เขาก็จะพาเราเข้าไปใช่ไหมเขาพาเราเข้าไปแล้วพอเราเจอพลังงานที่บริสุทธิ์ในจิตวิญญาณของเราแล้วเนี่ยแล้วผสมกับพลังงานของหินเนี่ยเขาความอันนี้ถ้าเป็นกายภาพนะกายภาพนี่คือเรื่องของความสาวความหล่อไม่ใช่ความสาวหรอกความสาวความหนุ่มย้อนวัยคือเรื่องของความแข็งแรงย้อนวัยอันนี้คือกายภาพแล้วก็ทำให้มนุษย์เนี่ยจะอยู่ในยุคที่ความเจ็บป่วยมันจะเบาบางลงอ่ะความเจ็บป่วยมันจะเบาบางลงจ้ะคุณฟิลบอกใช่ครับจ้ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ
พราะงั้นแล้วความเจ็บป่วยของมนุษย์น่ะจะเบาบางลงและความรู้สึกของชะตามนะความรู้สึกของชะตามนะนะชะตามจะมองเห็นว่าคนไทยอ่ะจะปลอดโรคแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็จะอายุยืนมากขึ้นสิ่งเนี้ยที่ชะตามองไม่ใช่มองเห็นด้วยตาเปล่าตาเนื้อหรือตาอะไรนะมันเป็นเรื่องของความรู้สึกขณะที่เราไปเจอโมเมนต์อะไรเราไม่รู้ล่ะแต่ว่าเราจะรู้สึกเลยว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เนี้ยนะเราจะทำให้คนไทยปลอดโรคปลอดภัยนะแล้วก็อายุยืนอันนี้คือเห็นภาพเนี้ยชัดมากเห็นภาพเนี้ยชัดมากเพราะงั้นแล้วตอนเนี้ยนะใครที่เริ่มเข้ามาเนาะใครที่เริ่มเข้ามาอาจจะมีสภาวะของการดีท็อกนะดีท็อกพูดเรื่องของการดีท็อกนิดนึงการดีท็อกพี่น้องมันคือเหตุปัจจัยวันนี้ถ้าคนไหนโดนดีท็อกหนักๆ นั่นหมายความว่าคนคนนั้นสะสมเหตุปัจจัยไว้เยอะมันถึงเกิดการดีท็อกไม่ว่าจะเป็นสภาวะของกายเนื้อหรือเรื่องของกายอารมณ์มันคือเหตุปัจจัยแต่ถ้าเราไม่ดีท็อกตอนนี้วันในไม่ช้าไม่นานมันก็ต้องออกมาและในไม่ช้าไม่นานบางทีมันไม่ออกมามันก็สะสมข้ามภพข้ามชาติไปอีกแต่พอเรามานั่งกันตรงเนี้ยพอเราเข้าถึงเรากำลังไต่ระดับนะเข้าไปหาจิตวิญญาณสูงส่งของเราก็จะทำให้เราอ่ะปลดเปื้องอยู่แล้วไอ้อารมณ์ไหนที่มันไม่ใช่มันก็ต้องถูกสลัดออกมันจะสลัดออกไปเพราะงั้นใครที่พุ่งปี๊ดนะคะใครที่พุ่งปี๊ดอ่ะมันคือเหตุปัจจัยใช่เมื่อกี้เฟซหลุดจ้ะใช่ฮะแต่ตรงนี้ไม่หลุดนะฮะคุณติลกาแต่ตรงนี้ไม่หลุดนะตรงนี้ไม่หลุดจ้ะคุยกันต่อเนื่องเนาะเนี่ยที่วางลิงก์เนี่ยการวางลิงก์เนี่ยคือการวางที่เพราะว่าชะตามเองจะไม่ได้คุยกับใครส่วนตัวนะชะตามจะคุยเฉพาะกับทีมงานที่ติดตัวเนาะประมาณก็จะมีคุณอรวรรณนะพี่แป๋มนะพี่จุ๊บแจงเนี่ยหลักๆเนี่ยชะตามจะคุยตรงเนี้ยเพราะว่าทุกคนเนี่ยเขารู้ว่าชะตามเนี่ยมาใหม่ชะตามต้องปฏิบัติเยอะๆชะตามต้องปฏิบัติเยอะๆเพราะงั้นใครที่เข้ามาเนาะแล้วอยากจะพูดคุยต่อเนื่องเนี่ยก็คุยกับ Avenger Thailand เลยนะพี่ยุบแจงก็วางลิงก์ไว้นะพี่น้องวางลิงก์ไว้คือการที่เราวางลิงก์พูดคุยเนี่ยนะคือพูดคุยต่อเนื่องกันว่าเออนะเรามีความรู้สึกแบบไหนเราเป็นอะไรแบบไหนพูดคุยเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนกันเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนกันอีก9นาทีนะอีก9นาทีนะเราจะจ้ะพี่จุ๊บแจงนะคะวางลิงก์ไว้ค่ะนะคะเป็นสถานีอีกสถานีนึงของเราเนาะคุณอรวรรณก็อยู่กรุงเทพนะพี่แป๋มก็อยู่ปทุมธานีเนาะแล้วก็คุณอรวรรณกรุงเทพใช่มั้ยพี่แป๋มปทุมธานีพี่จุ๊บแจงสมุทรปราการMM ก็กาญจนบุรีแล้วก็คุณจงตอนนี้อยู่สกลนครไปดูแลคุณแม่สกลนครเมื่อไหร่ที่เราแยกสภาวะความคิดบวกลบได้นะเท่าทันสภาวะของคิดบวกลบทั้งของตนอารมณ์บวกลบทั้งของตนเองและผู้อื่นได้แยกกายเนื้อกายพลังกายไออุ่นกายอารมณ์ออกได้ถอดกายพลังได้ถอดกายพลังได้MM ที่กาญจนบุรีแล้วก็มีคุณสมศักดิ์กาญจนบุรีหลายเนี่ยตอนนี้หลายสถานีของเราที่แสดงตัวว่าพร้อมช่วยเหลือพี่น้องนะพร้อมช่วยเหลือพร้อมพูดคุยอ่ะแล้วก็สามารถเจริญกสิณดินน้ำลมไฟได้วันนี้ดูไลฟ์เก่าๆที่ MM แชร์มาถ้าเราอยากจะตาทิพย์ให้เพ่งแสงให้เพ่งสีขาวให้เพ่งสีขาวใช่ไหมที่มาสเตอร์เล่าคุณโยนี้วันนี้หนูโชคดีมากมาก yes ยอดเยี่ยมมาก ไม่รู้ว่าโชคดีเรื่องอะไรโชคดีมาคือดีมากแล้วนะจ้าคุณโยนี้จ้าโชคดีมากมากค่ะยินดีด้วยค่ะปราบปลื้มด้วยค่ะปิติด้วยค่ะคนที่เข้าถึงจิตวิญญาณจะเข้าใจถึงความเป็นจริงของสภาวะของการดำรงชีวิตในปัจจุบันทางสังคมจ้ะดีงามมากค่ะคุณฟิลใช่ใช่ใช่ใ
ช่ค่ะอ่าฮะใช่ตอนนี้ใช่ถ้าพูดเรื่องของสังคมตอนนี้คือว่าถ้าแบบพูดแบบตัดจบแบบสไตล์เจตามนะบางทีเดี๋ยวออกตัวก่อนนะว่าบางทีจะมาพูดเนี่ยจะไม่ได้เป็นคำพูดเชิงวิชาการนะเพราะว่าจะไม่ได้เรียนมาคือจะมาทางลัดน่ะในการเข้าจิตเดิมแท้จะมาทางลัดเพราะงั้นคำพูดเชิงวิชาการจะไม่มีนะเพราะงั้นแล้วคำพูดเชิงวิชาการเดี๋ยวพี่น้องไปเสิร์ชหาใน Google ไปเสิร์ชหาใน YouTube ถ้าฟังไลฟ์แสดงนะคือฟังจากคนที่มาทางลัดเพราะงั้นเราจะไม่ได้มีคำพูดแบบเชิงวิชาการนะอย่าว่ากันนะใครมีอะไรที่แนะนำพิมพ์เลยใครมีอะไรที่แนะนำพิมพ์เลยนะคะยินดีมากคือจะมาขอบคุณตัวเองที่ไม่เป็นน้ำเต็มแก้วไงจุดบอดของมนุษย์อีกอย่างนึงอะไรรู้ป่ะพี่น้องได้ครูครับครูค่ะได้ครูครับครูค่ะคุณโยนี่คืออะไรคุณโยนี่คืออะไรได้ครูครูยังไงอธิบายอีกทียังไงนะเดี๋ยวมาอีกทีแต่ดีใจด้วยแหละแค่บอกว่าโชคดีพี่ตามก็ดีใจมากเนี่ยคือเวลาเรามานั่งคุยกันอ่ะแล้วมันมีความโชคดีอ่ะก็ดีใจแล้วล่ะก็ดีใจมากละดีใจมากละจุดบอดของมนุษย์พี่น้องจุดบอดของมนุษย์คืออะไรรู้ไหมเอ้ยเมื่อกี้แต้มพูดเรื่องนี้จบยังอ่ะจุดบอดของมนุษย์นะเดี๋ยวเขียนไว้ก่อน จุดบอดของมนุษย์จุดบอดของมนุษย์นะจุดบอดของมนุษย์นะต้องพูดเรื่องนี้จุดบอดของมนุษย์จุดบอดของมนุษย์นะและย้อนไปเมื่อกี้ก่อนพี่น้องคิดว่าอนาคตของเราเนี่ยคือฝากไว้กับจิตสัมผัสไทยอ่ะพี่น้องช่วยแสดงอธิบายตรงนี้หน่อยได้ไหมคือระดับด็อกเตอร์เขาซีโร่ราบกับการที่โลกใบนี้มันพัฒนาจนเขาตามไม่ทันละหลากหลายเรื่องราวสูญพันธุ์ในประเทศไทยในหลากหลายเรื่องราวหลากหลายอาชีพมันสูญพันธุ์ไปเลยคราวนี้ชะตามจะบอกว่านักจิตวิญญาณไทยนักจิตสัมผัสไทยอ่ะกำลังจะกอบกู้ประเทศไทยอ่ะพี่น้องช่วยให้นิยามนี้หน่อยช่วยให้นิยามตรงนี้กับชะตามหน่อยช่วยพูดคุยกันหน่อยเพราะว่าชะตามมั่นใจเหลือเกินว่าวันนี้นักจิตสัมผัสไทยอ่ะนักจิตสัมผัสไทยนักจิตวิญญาณไทยนักสมาธิไทยนี่แหละกำลังจะกอบกู้โลกเราไม่ต้องเอานวัตกรรมไปแข่งกับใครนะเราไม่ต้องเอานวัตกรรมแบบทางกายภาพไปแข่งกับใครนะคุณสแตมครับผมขอถามครับอะไรที่ทำให้คุณมาสนใจทางนี้ครับคุณลีน่าจ้ะตอบค่ะคุณลีน่าสวัสดีค่ะคุณเชิญและทุกท่านจ้าเดี๋ยวตอบคุณฟิวนะคะเพราะมันยาวไงคุณลีน่าอนุโมทนาสาธุนะคะไปปฏิบัติธรรมแล้วคุณลีน่าถ่ายรูปมาแล้วรู้สึกว่าตัวเองเข้าปิติใช่ไหมเข้าแบบจิตเดิมแท้แล้วปิติอิ่มเอิบชุ่มใจชะตามสัมผัสได้อะชะตามแบบพอชะตามอ่านปุ๊บชะตามแบบคือจิตมันแบบตึ๊บตึ๊บตึ๊บเลยอะดีมากอะอนุโมทนาสาธุนะคะคุณลีน่านะคุณลีน่านะคะดีงามมากค่ะคุณชูชาติเข้ามาสวัสดีครับพี่เชอพี่น้องๆทุกท่านจ้ะสวัสดีค่ะคุณชูชาติเดี๋ยวอีก3 นาที 3 นาทีเราจะนั่งพลังกันนะพี่น้องอาราธนาศีลนะอาราธนาศีล5แล้วก็แผ่เมตตารอเลยติดงานอยู่ครับผมจ้าทำงานแล้วมาเพิ่งได้มาใช่ไหมคิดว่าทำงานก่อนนะคุณชูชาตินะเป็นเหตุปัจจัยคุณฟิลไม่ได้สนใจจิตวิญญาณแต่ว่าที่เข้ามาเฟื่องฟูด้านจิตวิญญาณคือเรื่องที่จะตอบคุณฟิลเนี่ยมันยาวไงแวะอ่านคนสั้นๆแป๊บนึงก่อนนะแวะอ่านคนสั้นๆแป๊บนึงคุณตินลกาบอกเฟื่องฟูด้านจิตวิญญาณใช่มากคุณตินลกาใช่มากแล้วคุณตินลกานึกถึงยังไม่ลืมคุณฟิลนะคุณตินลกานึกถึงนะว่าเราอ่ะเป็นมนุษย์สูงวัยใช่ไหมเอา30ขึ้นแล้วกันถ้าเราอายุ30ขึ้นเนี่ยเซลล์ในร่างกายของเรานะมันก็จะเสื่อมถอยใช่ไหมแล้วก็จิตวิญญาณของเรามันจะถูกปรุงแต่งในเชิงลบใช่ไหม
แล้วเนี่ยเราทุกคนเนี่ยอะชะดาม40กว่านะจะ50คุณติลกา60คุณอรวรรณ60เนี่ยเราอะ50 60 40 50 60อะแล้วเราอะเข้าถึงจิตเดิมแท้แล้วเรามีองค์ความรู้ที่จะบอกเขาอะแล้วเรามีเครื่องมืออะให้เขามองเห็นอะให้ชาวต่างชาติอะให้เขาฝึกปฏิบัติแล้วให้เขามองเห็นเทพพรหมเทวดานางฟ้าคนทันพญานาคพี่ต่างดาวโดยผ่านเครื่องของเราอะมันจะเป็นการ Amazing Thailand เป็นการดึงดูดชาวต่างชาติเข้ามาเราจะกลายเป็นเมืองแห่งศรีวิไลที่คุณติลกาพูดอะเมืองศรีวิไลเมืองแห่งจิตวิญญาณแล้วคนจะหลั่งไหลเข้ามาเข้ามาเข้ามาเพราะว่าเทรนต่อจากนี้คือเทรนของยุคของพลังงานคือเป็นเทรนที่ทำยังไงก็ได้ให้ฉันมีความสุขทำไงก็ได้ให้ฉันไม่คิดลบแล้วทำให้ฉันมีจินตนาการในเชิงบวกเนี่ยเขาจะชอบมากเลยเพราะว่าตอนนี้การเที่ยวอ่ะถ้าไปเที่ยวแล้วเป็นแบบตึกใหญ่ๆอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้สนใจไงนะเขาอยากจะมาเที่ยวแบบโฮมสเตย์แล้วโฮมสเตย์แล้วมีพลังงานดีๆแบบเนี้ยพลังงานดีๆจากมนุษย์เนี่ยจากมนุษย์ที่เข้าถึงจิตเดิมแท้ทำอาหารเป็นสุขภาพให้เขากินพาเขานั่งสมาธิพาเขาโยคะพาเข้าถึงจิตเดิมแท้เป็นอะไรที่โอ้สุดยอดมากคุณลีน่าบอกสาธุค่ะคุณเชอร์ปิติมากต่อไปการไลฟ์ของเราจะแต่ไม่ต้องพูดเรื่องที่ตามเตรียมมาพูดแค่ทุกคนเม้นอะโคตรมีความสุขพี่น้องคุณลีน่าใช่เราจิตเนี่ยคำว่าจิตเชื่อมจิตพลังเชื่อมพลังทุกครั้งที่มาสเตอร์สอนชะตามจะไม่เคยลึกซึ้งกับคำสอนชะตามจะต้องใช้การปฏิบัติจนกว่าจะต้องเจอเองแล้วจะลึกซึ้งกับคำที่มาสเตอร์สอนเฟื่องฟูด้านจิตวิญญาณอย่างแท้จริงใช่โยนิคุณโยนิสุดในสุดดีในดีงามในงามมากใช่ถ้าเราเฟื่องฟูทางจิตวิญญาณแบบจริงๆแท้จริงอันนี้ถูกต้องมากต้องแฮชแท็กคำว่าแท้จริงด้วยนะคำว่าแท้จริงนี่คือคำว่ามั่งคั่งร่ำรวยมันจบแล้วไงมันจบแล้วขบวนการขั้นตอนของเรานี่คือการปฏิบัติตอนนี้ที่เรามานั่งกันเนี่ยคือการปฏิบัติอ่ะ 20:50 นะเดี๋ยวมาต่อคุณฟิลเดี๋ยวมาต่อโยนิเรื่องจริงในจริงแล้วก็มาต่อเรื่องของจุดบอดของมนุษย์ที่ไม่สามารถเข้าจิตเดิมแท้ตัวเองได้จุดบอดของมนุษย์ที่ไม่สามารถเข้าจิตเดิมแท้ของตัวเองได้นะ3อย่างเดี๋ยวมาต่อกันอ่ะพี่น้องพร้อมสัมผัสพลังกันแล้วยังนะพ่อแม่ลักษมีมาตาเชิญค่ะเชิญค่ะนะคะเชิญมาประทานพรผ่านกับ เส้นสายของพลังงานไปให้กับพี่ๆน้องๆ นะคะโยนี้นี่คื อมาเลเซียเนาะคุณชูชาติบอกอาราธนาศีลแล้วครับผมพร้อมแล้วครับจากคุณฟิลจุดบอดของสังคมไทยในปัจจุบันคือการเรียนรู้ทางสังคมแบบผิดๆวัฒนธรรมที่เสื่อมถอยทางศาสนาสุดยอด สุดยอดดีงามมากและสังคมไทยกำลังหลงบริโภคนิยมอันนี้เสริมไปหน่อยนึงหลงบริโภคนิยมงานคุณชูชาติอ่ะสุดยอด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 ใช่เรานั่งนั่งพลังกันพี่น้องนั่งพลังกันชะดำขอใส่จี้ตรงนี้นิดหนึ่งพร้อมค่ะโยนิโยนิวันนี้ดีใจกับเธอมากเลยนะเธอมีเรื่องดีๆอ่ะความโชคดีของเธออ่ะดีใจมากดีใจมากอันนี้คืออุปกรณ์ช่วยให้เข้าตาที่สามง่ายเนาะเปิดจักระตรงนี้เนาะโอเคจ้ะรันจวนพร้อมจ้ะพร้อมจ้ะนะให้ทุกคนนะคนไหนอาราธนาศีลพี่แจงมาพี่แจงค่ะพี่แจงมีเครื่องพลังพันคูณ 30,000 แล้วก็พี่ๆน้องๆทุกคนมีเครื่องพันเท่า 5,000 เท่าอะไรอย่างเงี้ยเราเชื่อมกันเลยน้องนิวมีเครื่องพันเท่า2เครื่องมาเชื่อมกันน้องนิวนะพี่แปมคุณอรวรรณ MM นะพี่น้องหลายๆคนนะมาเชื่อมกันคุณจงมีหลายพันเท่าเลยนะ
พี่น้องทุกคนนะที่มีชิ้นงานนะฮะมาเชื่อมกันนะมาเชื่อมกันนะอันนี้มันเหมือนมันไม่ใช่เป็นการพลังแบบธรรมดาไงเนาะเดี๋ยวคนที่มีเนี่ยคุณฟิลจะสัมผัสสิ่งที่แตมทำคุณฟิลจะไปหลายสเต็ปกว่าเลยแหละคุณฟิลอะนะอ่ะจินตนาการนะฮะนั่งขัดสมาธิก่อนเนาะจินตนาการเนาะนะมีลากแดงๆนะออกไปที่ฝีเย็บมะถ้าเราอ่ะจินตนาการว่ามีลากออกไปจากฝีเย็บอ่ะเราลองขมิบตรงฝีเย็บนิดนึงนะขมิบตรงฝีเย็บนิดนึงนะแล้วให้เรารู้สึกความมั่นคงอ่ะที่ลากที่ออกไปจากฝีเย็บของเราอ่ะที่ไปยึดเกาะกับพระแม่ธรณีอ่ะคือเหนียวแน่นหนึบแบบมั่นคงแข็งแรงมากนะเป็นลากแดงๆที่ออกจากเราไปเนาะแล้วก็เอามือซ้ายหงายที่หัวเข่ามือขวาคว่ำที่หัวเข่านะฮะมือซ้ายหงายมือขวาคว่ำนะฮะอาจจะทำไปเลยนะคะคนไหนที่จำท่าทางได้ไปก่อนเลยได้นะเพราะบางทีมันจะรีเลย์กันเนาะมันจะรีเลย์กันเนาะพลังงานนะคะจินตนาการว่านะคะมีพลังงานขาวใสบริสุทธิ์นะคะหมุนเป็นเกลียวตามเข็มนาฬิกานะอยู่รอบๆตัวเรานะคะอยู่รอบๆตัวเรานะคะเป็นพลังงานกุศลเป็นพลังงานมงคลนะคะเป็นพลังงานของคุณงามความดีทั้งหมดนี้เนาะนะพลังของหินนะจินตนาการว่านะพลังงานขาวใสบริสุทธิ์นะหมุนเป็นเกลียวตามเข็มนาฬิกาเข้าไปที่ฝ่ามือซ้ายนะเคลื่อนไปช่องว่างในกายของเรานะเคลื่อนไปที่ข้อศอกซ้ายหัวไหล่ซ้ายนะข้ามมาที่หัวไหล่ขวาข้อศอกขวาฝ่ามือทางขวานะและเคลื่อนไปที่ก้นกบฝีเย็บนะตรงลากแดงๆนะฮะเป็นพลังงานเทาๆดำๆนะฮะเป็นพลังงานเทาๆดำๆนะฮะนะพระแม่ธรณีนะจะนำพลังนี้นะฮะไปทำลายให้กับเรานะขอบคุณค่ะโยนิขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนั่งนั่งกันค่ะวันนี้ทำใครวันนี้ถ้าใครเข้าถึงสมาธิจะเห็นแสงสีทองในตาผมจะช่วยด้วยสุดยอดมากคุณฟิลสุดยอดมากขอแวะอ่านก่อนแป๊บนึงเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหายนะจุดบอดของมนุษย์คือไม่ยอมรับความไม่รู้ของตนเองมีอัตราสูงเรียนรู้มามากมายแต่สับสนคือไม่รู้จริงและไม่พัฒนาต่อไปขี้เกียจจบสุดปบมือพี่แฝมสุดยอดใช่คุณฟิลสุดยอดมากขอบคุณที่เข้ามาเชื่อมพลังนะคะรอบที่สองนะคะพลังงานขาวใสบริสุทธิ์นะคะหมุนเป็นเกลียวตามเข็มนาฬิกานะคะเข้าไปที่ฝ่ามือซ้ายนะคะข้อศอกซ้ายหัวไหล่ซ้ายข้ามมาที่หัวไหล่ขวาข้อศอกขวาฝ่ามือทางขวานะลงไปที่ฝีเย็บนะคะลากแดงๆนะคะเป็นพลังงานเทาๆดำๆนะคะพระแม่ธรณีจะนำพลังนี้ไปทำลายให้กับเราอีกรอบนะคะคนไหนได้มากกว่า3รอบทำเลยนะคะพลังงานขาวใสบริสุทธิ์นะคะหมุนเป็นเกลียวตามเข็มนาฬิกาเข้าไปที่ข้อศอกซ้ายนะหัวไหล่ซ้ายนะฝ่ามือซ้ายข้อศอกซ้ายหัวไหล่ซ้ายข้ามมาที่หัวไหล่ขวาข้อศอกขวาฝ่ามือทางขวานะลงไปที่ก้นกบไปที่ลากแดงๆนะเป็นพลังงานเทาๆดำๆนะพระแม่ธรณีนะจะนำพลังนี้ไปทำร้ายกับเรานะและระหว่างนี้นะก็จะมีพลังงานต่างมิติเนาะมาร่วมกับเราด้วยแล้วก็จะมีโดยเฉพาะนะพระแม่ลักษมีมาตานะร่วมอวยพรอวยชัยกับทีมงานของเรานะฮะอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งในทุกๆมิติเนาะในทุกเรื่องราวเนาะนะส่งผ่านไปกับพลังพันเท่า5,000เท่าแล้วก็70,000เท่าอ่ะคราวนี้อีกหนึ่งนะอีกหนึ่งขบวนการของเรานะเมื่อกี้คือการล้างพลังลบนะล้างพลังลบนั่นหมายความว่าพลังลบที่มาจากความคิดลบอารมณ์ลบความรู้สึกลบๆจินตนาการในเชิงลบสถานที่ลบๆนะที่มันอยู่ในบริเวณเข้ามาเกาะเกี่ยวอยู่ในร่างกายของเราเนาะเพราะงั้นแล้วตรงเนี้ยเราจะมาล้างพลังลบกันทุกวันแล้วเราก็เชื่อมพลังบวกเนี้ยเข้าไปนะแทนที่อ่ะต่อไปเป็นขบวนการการสัมผัสพลังนะการเปิดจักระที่ฝ่ามือของเรานะเปิดจักระที่ฝ่ามือของเรานะพนมมือนะคะไปด้านหน้านะคะแล้วก็แขนขนานไปกับพื้นนะคะแขนขนานไปกับพื้นนี่ยายแตมก็จะทำสูงนิดนึงเนาะแต่พี่น้องนั่งขัดสมาธิก็ไม่ต้องสูงขนาดนี้นะก็สัมผัสพลังนะสัมผัสพลังนะฮะนะ
เปิดสัมผัสพลังเปิดจักระที่ฝ่ามือนะคะจิตจดจ่ออยู่ที่การถูจิตจดจ่ออยู่ที่พลังจิตจดจ่ออยู่ที่ฝ่ามือนะคะจิตจดจ่ออยู่ที่การถูจิตจดจ่ออยู่ที่พลังจิตจดจ่ออยู่ที่ฝ่ามือนะคะถูไม่เร็วเกินไปนะไม่ช้าเกินไปไม่สั้นเกินไปไม่ยาวเกินไปไม่แรงเกินไปนะไม่เบาเกินไปนะจิตจดจ่ออยู่ที่การถูจิตจดจ่ออยู่ที่พลังจิตจดจ่ออยู่ที่ฝ่ามือนะถูไม่แรงเกินไปไม่เบาเกินไปไม่สั้นเกินไปไม่ยาวเกินไปไม่แรงเกินไปจิตจดจ่ออยู่ที่การถูจิตจดจ่ออยู่ที่ฝ่ามือจิตจดจ่ออยู่ที่พลังนะคะอ่ะเสร็จแล้วก็หยุดถูนะฮะหยุดถูนะฮะกลางนิ้วมือกลางฝ่ามือออกเหมือนเราจะจับลูกฟุตบอลนะคะเหมือนเราจะจับลูกฟุตบอลนะคะนะแล้วขยับมือเข้าออกนะขยับมือเข้าออกนะเราจะสัมผัสถึงนะสองฝ่ามือนะคะมีการดูดดึงกันทั้งสองฝ่ามือเหมือนเป็นแรงดึงดูดทั้งสองฝ่ามือเหมือนเป็นแม่เหล็กดูดดึงเข้าหากันนะเป็นเหมือนสายน้ำไหลนะเป็นเหมือนมือเป็นเน็บชานะเหมือนมือเป็นเน็บชาตอนนี้มีคนออกไปใช่ไหมเด้งเข้าเด้งออกไม่เป็นไรอ่ะมาย้อนกันมาย้อนกันนะดูดดึงเข้าหากันอ่ะคราวนี้นะปกตินะชะดำก็จะส่งพลังกันแบบนี้เนาะคือพลังที่ส่งไปเนี่ยก็ไม่ได้พลังจากตัวชะดำนะชะดำก็ส่งพลังของคริสตัลนี่แหละไปเชื่อมกันแล้วก็ไปเชื่อมกับพี่ๆน้องๆ นะส่วนใครที่ปฏิบัติมาดีแล้วก็จะเห็นสายพลังเนาะเป็นเกลียวนะหมุนเป็นเกลียวนะพุ่งไปหาก็ทุกๆคนแล้วก็เชื่อมกันนะไปที่นครปฐมนะเมื่อกี้นะจำได้ก่อนเลยนะนครปฐมขอนแก่นนะไปมาเลเซียนะไปอังกฤษนะเดี๋ยวพูดถึงต่างประเทศก่อนเนาะไปอังกฤษไปเยอรมันไปฝรั่งเศสนะไปสวิตเซอร์แลนด์ไปซิดนีย์อ่ะตามเส้นสายของเส้นสายพลังของเราก่อนเนาะจริงๆก็ไปได้ทั่วโลกนี้แหละค่ะอนันตจักรวาล นะเพราะว่าท่านต่างมิติก็ได้ใช้พลังงานนี้กับเราเนาะโอเคแล้วก็มาที่ประเทศไทยเนาะภาคเหนือเนาะภาคเหนือเนาะภาคเหนือดึงไปนะเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแพร่น่านนะอุตรดิตถ์เนาะพิจิตรนครสวรรค์เนี่ยอ่ะแล้วก็ลงมาอยุธยาเนี่ยลงมาอยุธยานะคะอยุธยาแวะไปลพบุรีแป๊บนึงแล้วก็ไปสระบุรีแล้วก็มาโคราชนะมาโคราชมาชัยภูมิมาบุรีรัมย์ไปหาน้องนิว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 นะไปหาน้องนิวนะคนไหนที่ยังไม่เท่าทันความคิดลบหรืออารมณ์ลบในตัวเองหรืออารมณ์เชิงลบเนี่ยค่ะนะให้มีสตินะให้มีสตินะให้เราเท่าทันนะให้เราไม่เพลินนะให้เราไม่เพลินทุกนะแล้วก็ไปสกลนครเชื่อม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 คุณจงนะเชื่อมคุณแม่คุณจงนะคะคุณแม่เชื่อมพลังกันนะคะแม่จ๋าแม่จ๋าแม่จ๋านะคะแล้วก็เชื่อมพลังของพ่อแม่ลักษมีมาตาด้วยนะคะเชื่อมพลังไปค่ะนะเชื่อมพลังไปค่ะนะหนองคายหนองคายอุบลอุดรขอนแก่นอะไรอีกอะนครพนมมุกดาหารไปหมดอะภาคอีสานทั้งหมดอะนะแล้วก็มากรุงเทพปทุมธานีพี่แป๋มไปนครอะไรอีกอะสมุทรปราการสมุทรปราการสมุทรสงครามไปหาป้ามดฝั่งทนป้ามดฝั่งทนอะป้ามดฝั่งทนนะคะจำได้นะยโสธรด้วยเมื่อกี้พูดถึงยโสธรยังนะแล้วก็พี่จุ๊บแจงสมุทรปราการสมุทรปราการสมุทรสงครามสมุทรสาครอ่ะพูดซ้ำๆไปนะคะไป MM กาญจนบุรีนะกาญจนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีอ่ะพูดให้หมดเลยนะโอเคนะโอเคนะทุกอย่างคือเป็นพลังงานนะคนลุกสู้ซ่าเต็มจ้ะมาเลเซียโยนิมาเลเซียใช่มั้ยมาเลเซียโยนิไปค่ะเนี่ยขอบคุณมากอ่ะชะดำส่งพลังพี่น้องส่งพลังแล้วทุกคนได้รับได้เชื่อมกันนะมันเป็นโครงข่ายใยแมงมุมที่เชื่อมกันน่ะพี่น้องที่เชื่อมกันน่ะแล้วพลังงานจากอารมณ์ลบความคิดลบนวัตกรรม AI จากคนฟุ้งซ่านในเชิงลบเนี่ยมันจะได้ทุเลาเบาบางจางลงเนาะให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะแล้วก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเข้าถึงจิตเดิมแท้เยอะๆกันเยอะๆทุกคนหลายๆคนเนาะแล้วเดี๋ยวความมั่งคั่งร่ำรวยมันจะตามนั้นแหละค่ะพี่น้องโดยที่มนุษย์ไม่ต้องเหนื่อยแล้วอ่ะไม่ต้องรวยแบบเหนื่อยอ่ะรวยแบบสบายๆกันอ่ะค่ะโอเครวยให้เข็ดเดี๋ยวรวยให้เข็ดนะทุกคนจะรวยให้เข็ดเนี่ย
รวยจนไม่อยากจะรวยแล้วอ่ะมันจะเจออารมณ์รวยจนไม่อยากจะรวยแล้วเหนื่อยในการรวยอ่ะต้องเป็นอย่างนั้นเลยนะอิ่มมากสุขมากปิติมากคุณลีน่าคุณลีน่านะคุณสสินะคุณนงรักเอาไปเอาไปเอาไปนะคุณลินคุณลินสมุทรสาครนะจะตามชอบลืมคุณลินอยู่เรื่อยเลยเพราะคุณลินจะเขินๆไม่ค่อยกล้าเม้นใช่ไหมคุณลินนะนะคุณลินนะคุณลินนะคุณลินสมุทรสาครนะไม่ค่อยกล้าเม้นนะเม้นเลยเม้นเลยรู้สึกยังไงเม้นเลยนะเป็นพี่น้องกันพี่น้องกันจ้ะเอ็มส่งมาเชื่อมกันนะเชื่อมให้พี่ๆน้องๆหมดแล้วเนาะทุกคนเนาะอ่ะคราวนี้มีอีกท่าแอดวานซ์สำหรับคนที่อยากจะสำหรับคนที่ชอบถอดกายพลังอ่ะฝึกถอดกายพลังนะก็คือว่าเอามือเนี้ยมาวางตรงเนี้ยแล้วเอาเนี้ยมาจ่อเงี้ยพลังงานของเรามันจะทะลุไปอีกฝ่ามือนึงนะอันนี้ก็ซ้อมกันไปนะซ้อมกันไปปากเกตนนทบุรีลืมได้ไงเนี่ยขอโทษนนทบุรีไปเชื่อมไปคุณชูชาติเชื่อมไปคุณชูชาติเชื่อมไปเชื่อมไปคุณชูชาติเชื่อมไปคุณอรวรรณส่งเลยคุณอรวรรณส่งเลยค่ะคุณอรวรรณวับเลยค่ะวับไปนู่นไปนี่เลยค่ะคุณอรวรรณแล้วก็ได้พลังสีทองจากคุณฟิลนะคุณฟิลนะคุณฟิลอ่ะขอบคุณมากมากทุกคนนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะวันนี้มันเป็นพลังงานที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าหรอกแต่เราสัมผัสด้วยความรู้สึกคนไหนมีตาทิพย์ก็จะเห็นเนาะคนไหนที่มีตาทิพย์ก็จะเห็นมันเป็นโครงข่ายพลังสีขาวสะอาดสะอาดบริสุทธิ์เนี่ยจะได้ครอบคลุมประเทศไทยโลกใบนี้ด้วยกันเนาะเนี่ยเราถูกดูดดึงมาโดยที่เราไม่รู้จักกันมาก่อนเนาะหลายคนเราไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวมาก่อนโอเคนี่สำหรับคนที่จะถอดกายพลังนะก็ฝึกแบบนี้นะคนไหนถอดได้แล้วก็ดีงามมากค่ะนะโอเคคือทุกคนอ่ะที่เป็นจิตสัมผัสอะค่ะเพียงแค่มาปรับกันให้เป็นในสไตล์ของพลังชีวิตแล้วก็มีหินไปด้วยอ่ะทุกคนจะก้าวกระโดดอ่ะคนไหนที่ฝึกมาดีแล้วก็ถูกติดปีกนะคนไหนที่ไม่เคยฝึกมาคนไหนที่ปีกหลุดนะตอนเกิดมานี่มีปีกอ่ะแล้วก็ถูกแบบทำร้ายด้วยอารมณ์ความรู้สึกทั้งของตนเองและของผู้อื่นอ่ะก็ทำให้ปีกของแองเจิลมันหายไปอ่ะเนี่ยเรามาเติมปีกกันนะคนไหนที่ติดปีกอยู่แล้วก็กลายเป็นปีก2ชั้น3ชั้นกันเลยอ่ะโอเคนะตอนนี้นะคะคนไหนอยากจะปรารถนาสิ่งใดเนี่ยปรารถนาสิ่งใดเนี่ยนะให้พี่น้องอ่ะรู้สึกว่าสิ่งนั้นน่ะมันเกิดขึ้นแล้วพี่น้องปรารถนาสิ่งใดอ่ะให้รู้สึกว่าสิ่งนั้นน่ะมันเกิดขึ้นแล้วแล้วไม่ต้องไปวุ่นวายกับสิ่งที่เราปรารถนานะนะคือมันสำเร็จไปแล้วมันคือขั้นตอนที่เราจะทำนะนึกออกเข้าใจใช่ไหมพี่น้องเราปรารถนาอะไรก็แล้วแต่มันสำเร็จไปแล้วนะสิ่งที่เราปรารถนามันสำเร็จไปแล้วเพราะงั้นไม่ต้องไปวุ่นวายเป้าหมายคือต้องว่างจากเป้าหมายว่างจากความคิดไม่ต้องไปวุ่นวายกับเป้าหมายนะอ่ะอย่างเช่นจะตามเป้าหมายว่าจะตามปรารถนาเครื่องพลังล้านเท่านะวางทุกๆจังหวัดในประเทศไทยนะเราจะไม่สนใจว่าเครื่องพลังล้านเท่ามันจะมาจากไหนมันจะมาจากการบริจาค การร่วมกันหรือว่าตรงไหนจะไม่รู้แต่ว่าเป้าหมายจะคือเครื่องพลังล้านเท่าลงสู่ทุกๆจังหวัดในประเทศไทยเพื่อให้นำพาคนไทยส่วนใหญ่เข้าถึงจิตเดิมแท้จิตจักรพรรดิของตนเองนะแล้วก็เกิดปัญญาสร้างงานสร้างเงินแล้วก็ย้อนวัยแข็งแรงนะปลอดโรคปลอดภัยเนี่ยคือเป้าหมายชะตาเพราะงั้นชะตาจะไว้วางใจจิตเดิมแท้ชะตานะไว้วางใจแล้วก็ไว้วางใจเครื่องพลังที่เขาจะนำพาเรื่องราวดีๆมาให้เราเพราะงั้นเราจะไม่ไปเครียดว่าไอ้เครื่องพลังล้านเท่าจะมาจากไหนเพราะเราปรารถนาไปแล้วจบไปแล้วนี่คือขบวนการขั้นตอนที่เราจะมาสร้างให้เกิดสร้างเหตุปัจจัยให้เกิดเป้าหมายโอเคงั้นพี่น้องปรารถนาสิ่งใดโปรแกรมนะโปรแกรมสิ่งที่ปรารถนานะว่าเกิดขึ้นแล้วแล้ววางใจไปทำเหตุปัจจัยนะโอเคแล้วกลับมาสู่ในท่าพนมมือนะแล้วก็หงายมือไว้ที่หัวเข่าแล้วจำอ่านของ MM ก่อนเดี๋ยวมันจะหลุดหายไปนะคนที่มีพลังงานลบนะเยอะๆจะหนีห่างเราไปเองใช่ MM รวมถึงคนรอบตัวเราก็จะเปลี่ยนถ้าเขาไม่เปลี่ยนเขาจะออกจากชีวิตเราไปเองใช่ถูกต้องมาก MM ใช่จริงดีงามขั้นตอนสุดท้ายนะฮะหงายมือไว้ที่หัวเข่านะฮะทุกๆลมหายใจของเราต่อจากนี้นะฮะจะเป็นแบบนี้นะฮะให้เรามีสติระลึกรู้ว่านะการหายใจเข้าของเรานะคะเป็นพลังงานบวกพลังงานมงคลนะพลังงานขาวใสบริสุทธิ์นะเข้ามาที่ฝ่ามือของเรา
นะและหายใจออกนะฮะคือการหายใจนำพลังงานลบพลังงานเทาๆดำๆออกไปจากฝ่ามือของเราทุกการหายใจของเราต่อไปนี้มีนัยยะของมันมีนัยยะของมันและเป็นการหายใจเข้าที่มีคุณค่ามากและเป็นการหายใจออกที่มีคุณค่ามากเราจะแต่ก็ไม่ต้องระลึกทั้งวันนะเอาแค่เมื่อไหร่นึกได้เมื่อไหร่ที่แบบอารมณ์พุ่งๆปี๊ดๆเวียงๆเงี้ยซัดสายมาเงี้ยนะก็ไปนะกำหนดหายใจออกพลังเทาๆดำๆออกไปที่ฝ่ามือหายใจเข้าพลังบวกพลังมงคลเข้าไปแทนที่แทนที่แทนที่แล้วทุกคนก็จะแข็งแรงย้อนวัยกันเนาะจ้าพี่อ๋อยพี่อ๋อยพี่อ๋อยเข้ามาค่ะสวัสดีค่ะคุณเชอร์แตมนะคะและคุณณอรวรรณทุกๆท่านจ้าจ้าสวัสดีค่ะพี่อ๋อยเมื่อกี้เชอร์แตมเล่าเรื่องที่พี่อ๋อยแชร์รูปแชร์คลิปวิดีโอมาเดี๋ยวพี่อ๋อยดูย้อนหลังด้วยนะวิดีโอที่พี่อ๋อยเอามาดีงามมากนะทำให้ทุกคนตื่นรู้ว่าตอนนี้คนไทยอ่ะไม่ต้องไปแข่งขันกับใครในเรื่องของนวัตกรรมหรอกถ้าเราไปแข่งกับเรื่องของนวัตกรรมกับคนอื่นๆนะคะมันจะแข่งกับใครไม่ได้เลยและเราไม่ต้องแข่งกับใครถ้าเราเป็นเมืองแห่งจิตวิญญาณเราไม่ต้องแข่งกับใครพี่น้องถ้าเราเป็นเมืองแห่งจิตวิญญาณเราจะไม่ต้องแข่งกับใครเลยเราจะเป็นเมืองเดียวเราจะเป็นเมืองเดียวเมืองไทยเมืองเดียวเลยที่เข้าถึงจิตวิญญาณคุณติลกาบอกรังสีจิตโดยรวมจะสวยงามถ้าเราช่วยกันฝึกทุกวันปัญหาต่างๆก็จะคลี่คลายใช่เลยค่ะวันนี้ค่ะคนที่จะไม่ได้คือคนที่ไม่ยอมรับอ่ะเนี่ยที่แตมเขียนไว้เมื่อกี้จุดบอดอ่ะจุดบอดของคนที่จะไม่ยอมเปลี่ยนแปลงอ่ะก็คือว่าการไม่ยอมรับว่าตัวเองไม่รู้อ่ะที่เมื่อกี้คุณฟิวเม้นมาด้วยพี่แป๋มด้วย MM ด้วยอ่ะคือถ้าเราอ่ะไม่รู้ว่าจิตของเราเนี่ยกำลังถูกปรุงแต่งในเชิงลบอยู่แล้วเรายอมอ่ะว่าทำยังไงก็ได้บอกฉันหน่อยแนะนำฉันหน่อย แล้วฉันจะปฏิบัติตามแล้วฉันจะอยากจะเข้าถึงจิตเดิมแท้ฉันเบื่อหน่ายอารมณ์ลบอ่ะคือถ้ายอมว่าตัวเองกำลังปรุงแต่งลบอะค่ะมันจะจบเหมือนคุณอรวรรณพูดเหมือนคุณติลกาพูดเลยเราจะจบหมดเลยทุกปัญหาขี้คายหมดเลยแต่คนที่ไม่ยอมรับแล้วไม่ยอมเปลี่ยนแปลงและ ถ้าไปเสิร์ชหาใน Google ใน YouTube ตัวเนี้ยพี่น้องอยากเล่นเกมพี่น้องแชร์นะพี่น้องแชร์นะนะครบ30แจกแหวนนะสนุกพี่น้องนะมันเป็นเกมจิตวิญญาณอะนะถ้าเนี่ยถ้าแชร์ครบ30แจกแหวนถ้าครบ50แจกสร้อยถ้าครบ100แจกเครื่องพลังนะเพราะว่าเราต้องแจกเป็นเซตงานพลังถ้าไม่แจกเป็นเซตงานพลังแจกเงินไปอะแป๊บเดียวก็ใช้หมดถ้าแจกเป็นพวกชิ้นงานที่เป็นพลังเราจะสามารถต่อยอดทำให้เราเข้าถึงจิตเดิมแท้เราง่ายขึ้นสมาธิง่ายขึ้นคิดบวกง่ายขึ้นทำให้เราปฏิบัติง่ายขึ้นและทำให้เรามีช่องทางในการที่จะลดละปรุงแต่งเชิงลบและทำให้เราเจอจิตเดิมแท้ของเราง่ายขึ้นอันนี้คือเป็นสิ่งที่เราปรารถนาแบบนั้นเนาะเป็นสิ่งที่เราปรารถนาแบบนั้นนะฮะไม่ยอมรับความจริงเป็นแก้วคว่ำไว้ไม่ง่ายรับความรู้ใช่คุณอรวรรณใช่อันนี้คือจุดบอดมากเลยจะต้องขอบคุณตัวเองแล้วก็ขอบคุณตัวเองที่วันนี้ออกมาเป็นแก้วว่างอ่ะนึกออกไหมคือแก้วหงายเลยนะคุณอรวรรณใช้ตามที่แก้วหงายเลยนะแก้วหงายแล้วว่างอ่ะคือพร้อมเนี่ยเวลาคนเม้นคนอะไรเนี่ยนะใช้ตามจะฟังเราจำจะดูใช้ตามจะใช่แล้วเราจะใช่อ่ะนึกออกไหมแล้วทุกคนเนี่ยคือครูใช้ตามด้วยนะทุกคนเนี่ยคือครูให้ใช้ตามด้วยนะทุกคนเนี่ยคือสอนใช้ตามไปด้วยนะเพราะว่าใช้ตามมาตอนแรกอ่ะอันนี้ย้อนไปที่โยนี้ก่อนโยนี้บอกว่าเข้าถึงจิตเดิมแท้แบบแท้จริงอ่ะใช่การเข้าถึงจิตเดิมแท้แบบแท้จริงพี่น้องแจกแหวนนะวันนี้แจกแหวนนะแจกแหวนนะคะคนไหนแชร์แล้วแชร์ซ้ำแชร์ได้หลดเลยตามเป้าหมายปุ๊บแจกแหวนพลังนะแจกแหวนพลังนะโยนี้พูดเมื่อกี้จิตวิญญาณแท้จริงอ่ะใช่เพราะว่าถ้าจิตวิญญาณแท้จริงอ่ะเราจะไม่ได้มุ่งเน้นปฏิบัติเพื่อเอาเงินพี่น้องนี่คือคีย์ในคีย์คือรูกุญแจจะตามจะพูดไม่เหมือนคนอื่นนะคือคำว่ารูกุญแจนะ
มันไม่ใช่คีย์ในคีย์เฉยๆนะมันคีย์ในรูกุญแจนะคือถ้าเราปฏิบัติเพื่อรวยอ่ะไม่มีทางรวยหรอกพี่น้องจริงๆถ้าเราฉันจะเข้าถึงจิตเดิมแท้ฉันจะเข้าจิตใต้สำนึกฉันจะเข้าจิตวิญญาณของฉันเพื่อเข้าไปรวยอ่ะมันไม่รวยหรอกอันนี้มันคือคีย์ในคีย์มันคือคีย์ในรูกุญแจรูกุญแจในคีย์เราเรียกสิ่งนั้นว่าผลกระทบแห่งแสงผลกระทบแห่งแสงลึกซึ้งไปอีกตามไม่ทันแล้วเนี่ยจะตามไม่ทันแล้วเนี่ยคุณฟิวอย่าพูดอะไรลึกซึ้งมากดิจะตามไม่ทันจะตามไม่ทันเพราะงั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องกลับไปดูย้อนหลังเนี่ยแล้วไปทำความเข้าใจอีกเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วนะเพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องถ้าเราไม่รู้ก็คือยอมรับว่าไม่รู้ใช่ไหมยอมรับว่าไม่รู้แล้วก็พร้อมที่จะเรียนรู้มันจะแป๊บเดียวแต่ถ้าไม่รู้แล้วก็ไม่ยอมบอกว่าตัวเองไม่รู้แล้วบอกว่าตัวเองรู้นี่หนักไปอีกไงอันนี้เข้าใจความหมายใช่ไหมพี่น้องไม่รู้แล้วไม่รู้ก็คือไม่รู้แต่ถ้าไม่รู้แต่บอกตัวเองว่ารู้อ่ะนึกออกไหมแต่บอกว่าตัวเองว่ารู้นั่นแหละคือความไม่รู้แล้วก็คือไม่รู้ตลอดไปประมาณนี้เพราะงั้นแล้ววันนี้การเข้าถึงจิตเดิมแท้สไตล์พลังชีวิตคิดบวกพี่น้องไม่ต้องไปโฟกัสที่เงินเพราะว่าเป้าหมายมันจบแล้วอันนี้คือคีย์สำคัญนะคนส่วนใหญ่ที่ออกมาเล่าเรื่องของจิตอะไรต่ออะไรก็แล้วแต่ส่วนใหญ่ก็จะไปโฟกัสที่เงินถ้าโฟกัสที่เงินไม่ได้เงินหรอกแสดงว่าคุณน่ะขาดเงินแล้วมันจะเกิดเงินได้ยังไงมันขบวนการมันไม่ใช่ขบวนการของเราคือขบวนการที่เป้าหมายมันจบไปแล้วแจกแหวนนะแจกแหวนนะพี่น้องนะเดี๋ยวครบแล้วแจกแหวนแจกสร้อยแจกเครื่องพลังนะฮะทำตามกติกานะฮะคือทำตามกติกาอย่างน้อย3เฟส3กลุ่มแต่ถ้ามากกว่านั้นก็ได้นะพระแม่ลักษมีมาตาพระแม่ลักษมีมาตานะจ้าตอนชาตามาไลแหวนนะแหวนพลังนะแหวนพลังนะเดี๋ยวรวมใจกันแชร์อีกรอบนึงอ่ะเนี่ยได้แจกแหวนเลยเนี่ยรวมใจแชร์กันอีกรอบนึงอ่ะนะคนละรอบ2รอบ3รอบอ่ะได้แหวนแน่นอนค่อยๆแบ่งกันไปแชร์นะค่อยแบ่งกันแชร์หรือแชร์พร้อมกันเลยก็ได้เนี่ยไปแชร์เข้ากลุ่มเข้าเฟซอีกรอบ2รอบ3รอบเนี่ยได้แจกแหวนแน่นอนนะแหวนข้างในนี่เป็นแหวนพลังนะเป็นแหวนพลังนะเป็นการวางโครงข่ายคริสตัลข้างในนี้นะข้างในนี้เป็นการวางโครงข่ายคริสตัลแล้วเป็นเครื่องเป็นชิ้นงานที่มีพลังราคาไม่แพง1,999บาทแต่ให้คุณค่ามากกว่าแหวนเพชรที่เคยใส่อ่ะเมื่อก่อนแหวนเพชรที่เคยใส่ไม่เคยได้คุณค่าทางความเป็นตัวเองอ่ะอันเนี้ยคือใส่แล้วได้คุณค่าทางความเป็นตัวเองมากเลยนะคนไหนอยากได้นะพอแตะที่30อารันจวนพี่แจ้งนะใครแชร์ออกไปแชร์ได้ซ้ำนะออกไปแชร์ได้ซ้ำแล้วเดี๋ยวเล่นเกมกันนะเนี่ยคือเรื่องราวพี่น้องอ่ะทุกอย่างมันคือเรื่องราวนะถ้าเรายอมรับว่าเราไม่รู้ซะอะไรซะน่ะแล้วเราก็มาเรียนรู้กันน่ะมันง่ายมากมันไม่ใช่เรื่องราวอะไรใหญ่โตเลยนะแล้วก็สำคัญสุดอันนี้ฉันก็พยายามจะเล่านะในโมเมนต์ของตัวเองที่ตัวเองสัมผัสน่ะคือโมเมนต์ที่มันเป็นอย่างเงี้ยพี่น้องอันเนี้ยพี่น้องไปดู30ข้อที่มาสเตอร์ให้พี่น้องไปดู30ข้อที่มาสเตอร์ให้แล้วดู77ข้อที่แตมให้ไปดูตรงโพสต์แรกของเพจกำลังจะบอกว่าความที่เราได้จากการที่เราปฏิบัติแบบเนี้ยจะทำให้เราอ่ะจะทำให้เราอ่ะ เป็นความสุขทางกายภาพส่วนหนึ่งแต่ความสุขทางจิตวิญญาณอ่ะจะได้30ข้อนะโยนี่บอกโฟกัสที่ร่างกายค่ะเพราะเราคือเสาสัญญาณที่ส่งออกไปหาจักรวาลใช่โยนี่อันนี้คือสถานีใช่โยนี่ถูกต้องคือถ้าวันนี้เราเป็นสถานีใช่ไหมสเตชันนะแฮปปี้สเตชันของเราอ่ะเราเป็นคือสถานีแฮปปี้สเตชันหรือลิสสเตชันก็ได้อ่ะสถานีแห่งความร่ำรวยอ่ะคือเรารวยแล้วทุกคนจะไปแตะในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่แห่งโปร่งโล่งสบายผ่อนคลายเป็นสภาวะของจิตจักรพรรดิเป็นสภาวะของซูเปอร์อภิมหาเศรษฐีใจบุญ
นะทุกคนจะไปแตะในสภาวะของจิตจักรพรรดิจิตของพรหมจิตของเทวดาจิตของอภิมหาเศรษฐีใจบุญเมื่อทุกคนไปแตะพื้นที่ตรงนั้นแล้วอ่ะการสั่นสะเทือนของเราออกไปอ่ะมันจะเป็นการสั่นสะเทือนของการที่เราอิ่มเต็มที่เราปิติเหมือนวันนี้ที่คุณใกล้แล้วพี่น้องแชร์นะแหวนพลังนะอย่างวันเนี้ยคุณลีน่ามิลิแนร์ไปปฏิบัติมาแล้วไปเจอสภาวะอิ่มเต็มนั่นแหละสภาวะอิ่มเต็มนั่นแหละแล้วก็เจออิทธิบาท4ของตัวเองนะเนี่ยคือสภาวะอิ่มปิติน้ำตาไหลแต่ว่านี้เรามาเรื่องของทางโลกก่อนนะทางโลกก่อนนะเมื่อเราเจอสภาวะอิ่มปิติน้ำตาไหลแล้วเราเจออิทธิบาท4แล้วเราลดนิวรณ์5ลงไปได้แล้วเรามีสัจจะบารมีของตัวเองที่เราจะสร้างเหตุปัจจัยให้เกิดสิ่งที่เราโปรแกรมอ่ะนั่นแหละมันถึงจะเป็นจริงแต่ถ้าเรามามุ่งเข้าถึงจิตเดิมแท้รวยอย่างเงี้ยมันจะไม่รวยถาวรอ่ะพี่น้องมันจะไม่รวยถาวรเพราะว่าข้างในเรามันพ่องไงข้างในเรามันพ่องแต่ถ้าจิตของเรามันเป็นจิตจักรพรรดิแล้วค่ะพี่น้องนะแจกแหวนนะ3แชร์แจกแหวนพลังนะแจกแหวนพลังนะ3แชร์3แชร์หน้าเฟซ3แชร์จะมากกว่าก็ได้ทำยังไงก็ได้พี่น้องอ่ะเดี๋ยวเล่าก่อนเมื่อวานปลาดาวบอกพี่เติงเขาหยอกมาปลาดาวหยอกมาว่า20คนน่ะก็แจกแหวนก็ได้นะคะแล้วก็555มาแต่ว่านั่นน่ะมันเหมือนกับว่าจิตวิญญาณของเราเขายังไม่ได้ทำงานไงนึกออกไหมเราจะต้องจิตวิญญาณของเราทุกคนเนี่ยจะต้องมุ่งไปที่ว่า30เชอร์แตมแจกแหวนเพราะงั้นแล้วจิตวิญญาณของเราจะทำงานหมายถึงว่าเขาจะไปดูดดึงคนมาให้ครบ30แล้วเชอร์แตมจะแจกแหวนชาแตมจะแจกแหวนพลังเพราะว่าถ้าเราแบบอ้อยส้อยอ่ะเราอ้อยส้อยแล้วเราทำตามอ่ะคนบอกว่าไม่ถึง30ก็แจกแหวนเนอะเพราะใจเรามันอยากแจกอยู่แล้วไงใจเรามันเท่าไหร่เราก็แจกได้ถ้าเราจะแจกใช่ไหมแต่ว่าความรู้สึกของเราว่าสัจจะบารมีของเราอ่ะเราบอกว่า30แล้วเราจะแจกแหวนเพราะงั้นแล้วเขาเหมือนกับพี่น้องทุกคนก็เหมือนกันพี่น้องก็ต้องฝังไปในจิตใต้สำนึกว่า30พี่แตมเขาแจกแหวนทุกคืน50พี่แตมแจกสร้อยพลัง100พี่แตมเขาแจกเครื่องพลัง1,000เท่าเนี่ยพอ30จะแตมแจกแหวนพลังการแจกแหวนพลังจะทำให้เราเข้าสมาธิได้ง่ายจะทำให้เรามาเรียนรู้เรื่องของพลังการถอดกายพลังนู่นนี่นั่นหลายสิ่งจิงเกอร์เบลที่แตมเล่ามาเรื่อยๆมันจะได้มากกว่าที่เราจะมาแจกเงินนะมันจะได้มากกว่าที่เรามาแจกเงินเพราะจิตเดิมแท้ของจะแตมจิตเดิมแท้ของพี่ๆน้องๆทำงานร่วมกันเนี่ยค่ะคือเขาเรียกว่าเกมจิตวิญญาณคือถ้าเราไปเรียนอ่ะเขาจะบอกว่าเธอต้องทำอย่างนี้นะ1 2 3 4 5แล้วเธอจะเข้าถึงจิตวิญญาณของเธอแต่อันเนี้ยมันคือการวัดระดับไงว่าวันเนี้ยนะสัจจะบารมีของเรา30คนนะเราแจกแหวนพลังเพราะงั้นพี่น้องที่อยู่ในเนี้ยนะเราได้อยากได้แหวนพลังเราก็แชร์นะเราก็แชร์ไปนะคนละ3คนละ2คนละ3คนละ3นะแชร์พร้อมกันช่วยกันหรือจะแชร์มากกว่าก็ได้ยิ่งแชร์ก็คือมีส่วนที่จะได้เขาเยอะมากขึ้นใช่ไหมเพราะเรามีเจตนาที่เราจะนะแล้ววันเนี้ย MM เนี่ยเขาก็อยากจะมาอ่ะอันนี้ MM ก็เอา30ข้อมหัศจรรย์ในการใช้เครื่องอย่างถูกต้องมาใช่ถูกต้องเนี่ยถ้าใช้แบบถูกต้องเนี่ยจะเป็นแบบเนี้ยนะเนี่ย30ข้อเนี่ยนะถ้าใช้อย่างถูกต้องอ่ะจะเป็นแบบนี้ใช่ถ้าใช้แบบถูกต้องอ่ะจะเป็นอย่างนี้ใช่มากดีมากจ้ะพี่แจงจ้ะดีงามมากเนี่ยค่ะมันคือเรื่องราวของจิตเดิมแท้ของเราจิตเดิมแท้ของเรานะเราต้องมีสัจจะบารมีกับเขานะถ้าเมื่อไหร่เขาแตะเส้นชัยให้เรานะนะเราก็ต้องรู้สึกเราก็ต้องโอ้ yes oh yes oh yes เข้าไปอย่างเงี้ยนะก็มันเป็นเรื่องราวพี่น้องก็เป็นเรื่องราวนะเนี่ยแหวนเนี่ยจะเป็นของใครเนี่ยแหวนเนี่ยแต่ไม่ใช่วงนี้นะเนี่ยแหวนเนี่ยจะเป็นของใครวันนี้การเข้าถึงจิตเดิมแท้พี่น้องเรียนอย่างเดียวไม่ได้อ่ะนะอ่านนะสามสิบโชคดีขอคนที่ยังไม่ได้นะคะคืนนี้สาธุใช่โชคดีเนี่ยมาแล้วเนี่ยแจกแหวนพลังเลยค่ะนะมีแหวนพลังเอาไว้ติดตัวเนี่ยนะ
มันเป็นการเชื่อมพลังกันทั่วทั้งประเทศไทยนี้ด้วยกันนะเนี่ยแหวนพลังอันนี้เนี่ยพอคุณลีน่าบอก30โชคดีไหนไหมเนี่ยเห็นไหมจิตเดิมแท้ทุกคนทำงานนะเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราได้แจกแหวนพลังกันแน่นอนนะวันนี้ได้แจกแหวนพลังกันแน่นอนคือสัจจะบารมีของเราไงเนี่ยแต่ถ้าทุกคนเขาเรียกว่าอะไรจิตของเราเนี่ยทำงานนะพี่น้องจิตของเราทำงานเนี่ยมันต้องเป็นตามนั้นต้องเป็นสัจจะบารมีว่าเอ้ยแตะ30ปุ๊บจะตามแจกนะมันจะเป็นอย่างนั้นนะมันเป็นเรื่องราวพี่น้องนะเกมเช็คระดับจิตวิญญาณ เขาจะได้ไปรับไปปรับจิตกันค่ะสาธุใช่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 เขาจะได้ไปปรับจิตกันค่ะสาธุก็ถ้าวันนี้เอ็มเอ็มได้เดี๋ยวนี้เล่นอย่างนี้ดีกว่าเอ็มเอ็มถ้าวันนี้เอ็มเอ็มโปรแกรมแล้วเอ็มเอ็มได้เอ็มเอ็มค่อยแจกต่อถ้าเอ็มเอ็มไม่เอานะแต่เอ็มเอ็มเล่นเถอะไม่ต้องขอค่ะให้คิดว่าเราคู่ควรใช่ใช่ใช่ให้คิดว่าเราคู่ควรใช่คุณฟิลไม่ต้องใช่ใช่คุณฟิลใช่ใช่ใช่เอ็มเอ็มเล่นนั่นแหละเอ็มเอ็มเล่นนั่นแหละกรี๊ด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 ดีใจเสมอเหมือนว่าได้แล้วค่ะแหมคิดว่ากรี๊ดได้อีกอ่ะเอ็มเอ็มเนี่ยแต่ถ้าวันนี้เอ็มได้อีกอ่ะจะได้รับแน่นอนค่ะใช่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 ตามนั้นเลยแต่ถ้าวันนี้เอ็มได้นะแต่ถ้าวันนี้เอ็มได้อีกอ่ะเอ็มเอ็มก็แจกต่อไงจ้าจ้าพี่ธันธราดาใช่ใช่ใช่จ้าสามสิบปั้งแจกปั้งเลยค่ะ30ปั้งนี่แจกเลยแจกแหวนพลังเลยนะแจกแหวนพลังต้องใจดีปิติสุขจากข้างในจริง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 นะคะใช่ใช่ใช่ตามนั้นเนี่ยมันเป็นเทคนิคเนี่ยคือเทคนิคเพราะงั้นแล้วเวลาที่เราอยู่ในอยู่ในชีวิตจริงๆของเราอ่ะเราก็ต้องเสมอเหมือนว่าเราอ่ะได้ครอบครองชิ้นงานนั้นแล้วครอบครองเรื่องราวนั้นๆแล้วค่ะแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคือเราเหมือนรู้สึกว่าเราได้รับสิ่งนั้นไปแล้วนะจ้าคุณวินิชัยแชร์แล้วใช่ไหมอุ้ยน่ารักน่ารักน่ารักแชร์แล้วใช่ไหมคุณวินิชัยนะสามแชร์หน้าเฟซสามแชร์หน้ากลุ่มนะกลุ่มสาธารณะนะคะมาร่วมสนุกกันค่ะลันจวนลันจวนลันจวนนี่วันนี้เริงร่ามากเลยนะลันจวนเนี่ยลันจวนเนี่ยวันนี้เริงร่ามากเลยนะลันจวนนะเกมเช็คระดับจิตเดิมแท้เนาะนะก็เหมือนครั้งนึงอ่ะพี่จุ๊บแจงอ่ะวันนั้นจะทำวันนั้นจะทำแจกจี้นะวันนั้นจะทำเล่นเกมแจกจี้ใช่ไหมพี่จุ๊บแจงเขาบอกเลยว่าพี่ไม่เล่นหรอกพี่จุ๊บแจงบอกไม่เล่นแล้วคนที่ได้ก็คือพี่จุ๊บแจง จริงคนที่ได้คือพี่จุ๊บแจงเพราะว่าเขาไม่ได้อยากได้เขารู้สึกว่าเขามีเยอะแล้วไงคุณกอลี่กอยคุณกอลี่กอยเล่นกันนะพี่แจงเขาไม่ได้อยากได้นะเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขามีแล้วเขาสั่งไปแล้วไงเขาเลยไม่อยากเล่นเขาอยากให้คนอื่นแต่พอเล่นจริงๆก็กลายเป็นพี่แจงอะได้จี้ไปอีกตอนนี้พี่แจงใส่คนเดียว2จี้ใช่ไหมพี่แจงตอนนี้พี่แจงใส่คนเดียว2จี้พี่น้องเซตพลังงานนี่มันแปลกนะตอนนี้ชิ้นงานล่าสุดออกมาแล้วนะชิ้นงานล่าสุดมาแล้วนะชิ้นงานล่าสุดคือเป็นจี้สาลิกาแบบบินได้สาลิกาแบบบินได้แล้วก็เป็นน้ำเต้าด้วยส่วนคอนเทนต์ของชิ้นงานนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟัง3จี้ใส่3จี้เลยใช่ไหมใช้ดำแค่2จี้เองเนี่ยใช้ดำจี้หนึ่งอันเนี้ยกับตรงเนี้ยจี้หนึ่งเวลานอนใช้ดำก็เอาอันเนี้ยมาวางที่หน้าผากเนี่ยใช้ดำก็เอาเนี้ยมาวางที่หน้าผากเอาเนี้ยวางที่หน้าผากนอนทุกคืนนะคะเพราะว่าก่อนนอนชะดำก็จะนอนจะถอดกายพลังแล้วก็ถอดกายพลังเนี่ยพี่น้องการถอดกายพลังของชะดำอ่ะอันนี้เล่าเรื่องของการถอดกายพลังก่อนนะการถอดกายพลังของชะดำอ่ะชะดำบอกเลยว่าชะดำยังมองไม่เห็นนะเนี่ยแต่ก็จะมีคนมาคอนเฟิร์มอย่างเมื่อกี้คุณจงก็มาคอนเฟิร์มว่าชะดำแบบแม่คุณจงก็เห็นชะดำแล้วใช่ไหมพี่คุณอรวรรณพี่แป๋มทุกคนเห็นชะตาออกไปหาแต่ตัวเองอ่ะยังไม่ได้เห็นตัวเองนะ เข้าใจไหมพี่น้องตัวเองนี่ยังไม่ได้เห็นตัวเองนะแต่เรานี่ไปอ่ะไปคนเนี่ยเราจะไปแต่ถ้าบางทีไปแล้วอีกคนก็ยังไม่ได้เห็นเนี่ยก็จะไม่รู้ว่าเราไปนะแต่ถ้าเกิดคนมาหาชะตาหมาชะตาจะสัมผัสคือรู้สึกแต่ยังไม่เห็น
ันนี้คือความจริงในจริงนะเพราะงั้นตอนนี้แตมก็ฝึกตาที่3เหมือนกันเพราะแตมมาในลักษณะของการรู้สึกยังไม่ได้เห็นด้วยตายังไม่ได้เห็นด้วยตาทิพย์ยังไม่เห็นด้วยตาทิพย์นะแม้ว่าจะแตมไปคลังจักรวาลจะแตมใส่ชุดพระแม่ลักษมีแล้วจะแตมนั่งอยู่บนกองเงินกองทองอ่ะจะแตมก็ยังไม่เคยเห็นตัวเองนะก็มีคุณอรวรรณเนี่ยมาเป็นตาทิพย์ให้กับจะแตมแล้วคุณอรวรรณก็แนะนำนะให้เอาจี้มาวางตรงนี้เนาะแล้วมาสเตอร์ก็แนะนำให้แตมปฏิบัติอีกไม่นานคุณจะแตมจะได้เห็นครับคุณฟิลเนี่ย คุณฟิลเนี่ยเป็นเดี๋ยวก่อนคือพิมพ์คล้ายๆมาสเตอร์เลยเนี่ยพอมาสเตอร์ก็บอกจะตามว่าอีกแป๊บหนึ่งเธอก็เห็นละเธอก็ตาทิพย์ละคุณฟิลเนี่ยคือพูดหลายอย่างเหมือนมาสเตอร์เนี่ยเหมือนมาสเตอร์ทีมงานเนี่ยว้าวว้าวว้าวชอบค่ะจี้สาริกาใช่คือสาริกาจะเกี่ยวกับการพูดแล้วพูดเป็นเงินเป็นทองพูดแล้วคนรักคนหลงนิยมชมชอบสาริกาเนาะแล้วจะมีน้ำเต้านะแบบว่าอยู่ในจี้เดียวกันอะคือแบบว่าเหมือนดูดพลังงานในเชิงลบมาแล้วก็เอาอะไรประมาณเนี้ยเดี๋ยวคอนเทนต์ของชิ้นงานเดี๋ยวมาสเตอร์จะมาเล่าอีกทีนึงจะทำปฏิบัติก็เป็นกำลังใจเนี่ยคุณฟิลนะจากที่เมื่อกี้เล่าเรื่องของคุณฟิลยังที่คุณฟิลชอบเล่าจะทำไม่ชอบจิตวิญญาณนะคุณฟิลจะทำไม่ชอบจิตวิญญาณจะทำไม่ชอบเทพไม่ชอบเทวดานางฟ้าจะทำไม่ได้รู้เรื่องพญานาคไม่รู้เรื่องต่างดาวจะทำไม่สนใจเรื่องพวกนี้เลยที่ผ่านมาคือไม่แตะไม่ยุ่งเลยเพราะว่าเราคิดว่ามันไม่เกี่ยวอะไรกับเรา มันไม่เกี่ยวกับอะไรกับเราแต่มาสเตอร์เขาจะเห็นเรื่องราวของเรานะมาสเตอร์นะมาสเตอร์ที่คิดค้นเทคโนโลยีทางจิตวิญญาณนะคะเขาเห็นเรื่องราวเราแล้วเขาก็ไม่ได้บอกอะไรเรานะแต่ว่าเราไปเห็นเครื่องเราไปเห็นอุปกรณ์เนี่ยแล้วเราเห็นว่าแสงสวยงามแสงสีเสียงสวยงามแล้วเราเอาเครื่องเนี้ยมาใช้ที่บ้านแล้วเขานำพาให้เราอ่ะเข้าถึงจิตเดิมแท้จนได้มาเป็นสแตมป์ทุกวันเนี้ยจนได้มาสัมผัสมิติอะไรที่พิเศษขึ้นเรื่อยๆด้วยตาเนื้อยังไม่ได้เข้าถึงตาทิพย์หรือจิตทิพย์ยังไม่ได้เป็นขนาดนั้นแต่ว่าจะเป็นจิตสัมผัสในลักษณะของความรู้สึกเราจะรู้ว่าคนไหนเข้ามากับเราแล้วคิดแบบไหนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราจะรู้สึกตรงเนี้ยได้แต่ว่าคือจะมองจิตคนอื่นโดยการสัมผัสแต่ยังไม่ได้มองแบบตาทิพย์นะใช่แชดัมก็มีกำลังใจจากพี่ๆน้องๆ นี่แหละนะแชดัมก็จะปฏิบัติต่อไปใช่รันจวนบอกใช่ค่ะรู้สึกว่าพี่ฟิลมีของค่ะใช่ดีงามเรามาเชื่อมพลังกันมาเชื่อมพลังกันเนาะแล้วก็โปรแกรมบวกร่วมๆกันคือเวลาทุกคนโปรแกรมบวกค่ะทุกคนก็โปรแกรมบวกในเรื่องของชีวิตของตัวเองนั่นแหละแล้วก็ฝากโปรแกรมว่าทุกคนน่ะมีเครื่องพลังล้านเท่าอยู่ในจังหวัดของตัวเองนั่นแหละอยู่ในจังหวัดของตัวเองนั่นแหละเนาะแล้วก็ทุกคนน่ะนำพาคนในจังหวัดของตัวเองนั่นแหละเข้าถึงจิตเดิมแท้นำพาทุกคนอ่ะสัมผัสนู่นนี่นั่นนำพาทุกคนเนาะอย่างเนี้ยอย่างเปิดน่านฟ้าที่โคราชเงี้ยเปิดน่านฟ้าที่โคราชให้เห็นเรื่องราวของไม่รู้ว่าคุณฟิวได้ดูไลฟ์สแตมป์วันที่13กันยาไหมนั่นน่ะค่ะมันคือเรื่องราวที่ชะตามอยากจะให้คนไทยค่ะได้เห็นอะไรที่เป็นมิติละเอียดโดยผ่านการไลฟ์โดยผ่านการไลฟ์ซึ่งอันนั้นก็ไม่ได้ความสามารถของชะตามนะเป็นความสามารถของคือมาสเตอร์เป็นคนทำให้เกิดเรื่องราวนั้นกับคุณอรวรรณนะ โอเคแจกโอ้เยสเลยเนี่ยรันจวนโอ้เยสเลยเนี่ยจิตเดิมแท้ทุกคนทำงานโอ้เยสเลยแจกแหวนพลังใช่โอ้เยส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 เลยเนี่ยโอ้เยสเลยเนี่ยโอ้เยสเลยเนี่ยอันนี้กติกาเหมือนเดิมนะคือว่าถ้าคนไหนคุณธนชาติมาแชร์แล้วเล่นเกมเลยคุณธนชาติไปแชร์แล้วมาเล่นเกมเดี๋ยวรอคุณธนชาติก่อนรอคุณธนชาติไปแชร์ก่อน3แชร์หน้าเฟซ3แชร์หน้ากลุ่มแล้วเรามาเล่นเกมกันโอ้เยสนะไงโอ้เยสทุกวันนะแล้วพรุ่งนี้พี่น้องพรุ่งนี้ตั้งเป้า100คนพี่น้องตั้งเป้า100คนแล้วแจกเครื่องพลังคุณธนชาติเล่นเกมมั้ยคุณธนชาติเล่นเกมมั้ยเล่นเกมมั้ยคะเล่นเกมมั้ยคะเดี๋ยวตามเขียนก่อนนะเอาเลขกิ๊กๆๆกันเลยใช่ๆเอา FM บอกเทคนิคหน่อยเร็ว
บอกเทคนิคการโปรแกรมจิตหน่อยแล้วคุณอรวรรณเริงล่าเริงล่ากรี๊ดกรี๊ดกรี๊ดนั่นไงคุณลีน่าว่าว่าว่าไอ้ยะไอ้ยะลันจวนลันจวนนี่เธอเริงล่ามากเลยอ่ะคุณลีน่าคุณลีน่าอ่ะ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 เอาเลขเอาเลขอันนี้เท่าไหร่นะเอาเลขอันนี้เอาเลขคุณธนาชาติคุณธนาชาติไปไหนนะคุณธนาชาติจะเล่นหรือเปล่าเดี๋ยวจำเขียนก่อนยังไม่ได้เขียนเลยยังไม่ได้เขียนเลยเนี่ยยังไม่ได้เขียนเลยเนี่ยยังไม่ได้เขียนเลยเดี๋ยวเขียนก่อนเดี๋ยวเขียนก่อนนะห้าเล่นเกมเล่นเกมเอาเลข50ถึงเลข99นะห้าสิบถึง99นะเขียนละเขียนละเขียนละ50ถึง99พี่น้องทายมาทายมานะทายมาทายมาทายมาเลยค่ะทายมาเลยนะทายมาเลยทายมาเลยนะทายมาเลยนะห้าสิบถึง99นะ62มาก่อนเลยนะ62นี่ตัวนี้อยู่ตรงนี้แล้วนะอยู่ตรงนี้แล้วนะเล่นเกมเล่นเกมเล่นเกมเอาคนไหนเข้ามาทาย2ตัวเลขนะคะ59 50ถึง99นะคะ72 55 57เล่นเล่นเล่นคุณอาชาติแชร์มาเลยมา71ยังไม่ใช่69ยังไม่ใช่82ยังไม่ใช่ค่ะคุณฟิลนะ55คุณอ๋อยไม่ใช่แมม99แมมต้องแชร์นะแมมต้องแชร์นะธนชาติเล่นครับลีน่า57ยังไม่ใช่คุณชูชาติ77ยังไม่ใช่60พี่ทักยังไม่ใช่คุณชูชาติ78ยังไม่ใช่78ยังไม่ใช่51คุณจงมีคนถูกแล้วน่ะมีคนถูกแล้วอ่ะมีคนถูกแล้วเนี่ยมีคนถูกแล้วน่ะเอ๊ะยังไงนะอะไรเนี่ยใครทาย672อะไรมาเยอะแยะไปหมดเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้าปัญหาไปไหนแล้วล่ะเดี๋ยวมีคนถูกแล้วมีคนถูกแล้วมีคนถูกแล้วค่ะพี่ทัก62กอลลี่93 FL 50กอลลี่90ลีน่า90 55ธนชาติกอลลี่71 FM 98กอลลี่77วีรชัย88จารุภา88กอลลี่70ธนชาติ55มีคนถูกแล้วพี่น้องมีคนถูกแล้ว เนี่ย33คนที่อยู่ในเนี้ย33คนที่อยู่ในเนี้ยมีคนถูกแล้วพี่น้องมีคนถูกแล้วคนไหนมั่นใจว่าตัวเองถูกอะคนไหนมั่นใจว่าตัวเองถูกเนี่ยคนไหนมั่นใจที่ตัวเองถูกเนี่ยคนไหนมั่นใจว่าตัวเองได้รางวัลเนี่ยเนี่ยพี่น้องทุกคนที่เข้ามา30กว่าคนเนี่ยพรุ่งนี้มาแล้วแชร์พร้อมกันให้ถึง100จะแจกเครื่องพลังล้านเท่าจะแขกเครื่องพลังพันเท่าเนี่ยพวกน้องทุกคนเนี่ย30กว่าคนเนี่ยพรุ่งนี้มาพร้อมกันนะมาพร้อมกันแล้วแชร์พร้อมกันเนี่ยพี่น้อง30กว่าคนเนี่ยพรุ่งนี้มาพร้อมกันแล้วแชร์พร้อมกันทุ่มครึ่งนะพรุ่งนี้ทุ่มครึ่งนะพรุ่งนี้ทุ่มครึ่งมาพร้อมกันแล้วแชร์พร้อมกันแล้วแจกเครื่องพลังพันเท่าเครื่องพลังพันเท่าจะทำให้เราเข้าถึงจิตเดิมแท้ได้ง่ายจะทำให้เราเข้าถึงจิตเดิมแท้ได้ง่ายทำให้เรามีสมาธิทำให้เราเกิดสติแล้วก็แยกสภาวะบวกลบในชีวิตของเราได้ง่ายขึ้นพรุ่งนี้30กว่าคนเนี่ยมาพร้อมกันแล้วแชร์พร้อมกันแล้วให้คนเข้ามา100คนแล้วแจกเครื่องพลังพันเท่าคุณนาชาติมั่น
ผมครับรัญจวนบอกหนูแน่นอนคุณนายทาสบอกผมครับคุณทักษมนพี่มั่นใจถูกคุณธีรกาบอกใช่เราไหมคุณธีรกาบอกเราแน่ๆกีดกีดกีดรอได้แน่นอนค่ะเฉลย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 ทำไมคุณทำไมถึงมั่นใจอ่ะเดี๋ยวก่อนคนที่พูดมาว่าทำไมถึงมั่นใจเดี๋ยวก่อนบอกก่อนดีใจกับทุกคนด้วยทุกคนที่โชคดีทำไมคุณนาชาติถึงบอกว่าเป็นตัวเองทำไมคุณชูชาติถึงบอกว่าเป็นตัวเองทำไมคุณลีน่าถึงมั่นใจว่าเป็นตัวเองทำไมคุณตินลกาถึงบอกว่าเราแน่ๆทำไมรันจวนถึงมั่นใจว่าเป็นตัวเองช่วยแชร์ความรู้สึกนี้หน่อยได้ไหมทำไมพี่ทักษมนถึงบอกว่าพี่มั่นใจถูกขอหน่อยได้ไหมขอคนที่มั่นใจได้ไหมอ่ะคุณอรวรรณนี่เขาจะไม่ค่อยเล่นอยู่แล้วอ่ะคนไหนพรุ่งนี้อ้าวทำไมคุณธีรกาไม่แน่ใจแทนเพราะว่าเมื่อคืนหนูรับมาแล้วค่ะอ๋อพรุ่งนี้เรามาพร้อมกันแล้วแชร์ให้ได้100คนแล้วแจกเครื่องพลังเนี่ยพี่น้อง30กว่าคนอ่ะ30กว่าก้อนพลังงานเนี่ยพรุ่งนี้เรามาแล้วเรามาแชร์พร้อมกันให้ได้100คนอยากแจกเครื่องนี้มากเลยเนี่ยเนี่ยพรุ่งนี้มานะเนี่ย30กว่าชีวิตเนี่ยเรามาพรุ่งนี้เรามาแชร์1ทุ่มครึ่งเรามาแชร์พร้อมกันแชร์พร้อมกันแล้วให้ได้100คนแล้วแจกเป็นเครื่องพลังพรุ่งนี้30กว่าคนเนี่ยมานะ30กว่าคนนี่มาคุณชูชาติบอกใจผมว่าว่าไงไม่รู้ครับ พรุ่งนี้มานะพรุ่งนี้มาเนี่ย35 34คนเนี่ยพรุ่งนี้มาแล้วแชร์ไปพร้อมกันแล้วแจกเครื่องพลังพรุ่งนี้เดี๋ยวก่อนพรุ่งนี้พี่น้องพรุ่งนี้โปรแกรมเลยว่าเครื่องพลังพันเท่าออก1เครื่องพรุ่งนี้โปรแกรมเลยนะพรุ่งนี้โปรแกรมเลยนะรัญจวนบอกผมหนูสวมไว้แล้วที่นิ้วเรียบร้อยผมคิดว่า55คือความสุขและคิดบวกครับเพราะจะเอาให้สามีคุณติลกาบอกเฉลยแล้วนะ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 เห็นความมุ่งมั่นของเขาเนาะเห็นความมุ่งมั่นของเขาเห็นความมุ่งมั่นที่เขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอ่ะมันเป็นเหตุปัจจัยที่ว่าแหวนวงนี้ต้องไปอยู่กับเขาอะโอเคค่ะเลขที่ออกค่ะกรี๊ดกรี๊ดกรี๊ดหน่อยเนาะจะเป็นผู้ชายก็กรี๊ดได้นะผู้ชายก็กรี๊ดได้นะอืม87นะพรุ่งนี้เรามาพร้อมกันแล้วให้เครื่องพลังออกพรุ่งนี้โปรแกรมจิตเลยพี่น้องคุณวันชัยสวัสดีครับธนกิจอยากได้จ้ะคุณธนกิจเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเล่นคุณธนกิจเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเล่นพรุ่งนี้มาเล่นพรุ่งนี้เอาเครื่องพลังเลยจ้าคุณจินตกาบอกยินดีด้วยค่ะใครอ่ะ87ใครอ่ะเนี่ยคุณฟิวคุณฟิวยินดีด้วยเนาะนะใคร87ของใคร87ของใคร87ของใครยังไม่รู้ตัวใช่ไหมเนี่ยหรือไงว่าจะตอบช้าใช่ไหมยินดีด้วยดันจวนบอกยินดีด้วยคุณอรวรรณบอกยินดีด้วยใครอ่ะสรุปใครอ่ะ87อ่ะ887ใคร ยินดีด้วยคิดคุณพี่อ้าวของผมจำไม่ได้ว่าส่ง87ไหมอ้าวเหรออ้าวสรุปใครต้องช่วยกันเนี่ยต้องช่วยกันเช็คคุณติลกาบอกวีรชัยค่ะสุดยอดยินดีด้วยโอ้ยเจ๊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 ยินดีด้วยพี่หอยบอกนะจำไม่ได้เป็นของ85นะคะพี่วีรชัยใช่ไหมนี่นะพรุ่งนี้เรามาพร้อมกันแล้วโปรแกรมพร้อมกันว่าเครื่องพลังพันเท่าออกนะดีใจด้วยค่ะยินดีด้วยค่ะ87 lucky number คุณวีรชัยอยากได้ด้วยครับคุณสุรวุฒิได้พรุ่งนี้มาพร้อมกันนะคุณวีรชัย นี่ไง
เออนี่ไงนี่ไงม้าแบบม้าแบบเขาเรียกว่าม้าแบบโอ้โหคุณวีรชัยครับนี่ไงนี่ไงนี่ไงยินดีด้วยยินดีด้วยยินดีด้วยอ่ะเออเนี่ยเอ้ยแปลกอ่ะคุณชูชาติครั้งที่แล้วอ่ะชะตามก็เห็นว่าเป็นคุณชูชาติอ่ะได้แต่พอทุกคนดูอ่ะคือจอนั้นกับจอนี้มันคนละจอกันไงชะตามดูจอนั้นและชะตามดูจอเนี้ย MM อ่ะดันจวนสุดยอดครับผมดีใจด้วยครับผมใช่เนี่ยพี่น้องจ๋าพรุ่งนี้มาพรุ่งนี้มาแจกเครื่องพรุ่งนี้มาแจกเครื่องพลังเครื่องพลังแต่ไม่ใช่เครื่องนี้นะเครื่องใหม่เลยดูให้ตามลายมือเลยพรุ่งนี้มาพร้อมกันแจกเครื่องพลังพันเท่าไหนพรุ่งนี้ใครจะมาเอาเครื่องพลังพันเท่าคุณวีระชัยอยู่สาย MM อยู่แล้ว MM ขอลายมือคุณวีระชัยเพิ่มแล้วเดี๋ยวทำแหวนไปให้พี่น้องมามืดมาแบบเงียบๆแต่ทรงพลังพี่วีระชัย คุณวีระชัยเขาไม่ค่อยมาเม้นนะคุณวีระชัยเขาไม่ค่อยมาเม้นนะแต่คิดว่าเขาคงจะดูไลฟ์เราตลอดอ่ะเรารู้สึกอ่ะเรารู้สึกดีงามมากดีงามมากโยนี้โยโยโยชัยโยชัยโยชัยโยนะใช่ใช่โยใช่ไหมโยมาเอาเครื่องพลังใช่ไหมได้ได้ได้แต่พี่ส่งให้เมืองไทยนะโยโยพี่ส่งให้เมืองไทยนะถ้าต่างประเทศเธอต้องเพิ่มตังค่าส่งให้พี่นะค่ะพี่น้องพรุ่งนี้ใครจะมาเอาเครื่องพรุ่งนี้ใครจะมาเอาเครื่องพลังพันเท่าเนี่ยพรุ่งนี้เครื่องแบบข้างหลังเลยเครื่องแบบข้างหลังเลยเครื่องแบบข้างหลังเลยเอาเครื่องพลังพันเท่าพรุ่งนี้ใช่ขอบคุณ37ล้านท่านที่ช่วยกันแชร์เล่นเกมเอาเครื่องพลังพันเท่าอุ้ยคำพูดเธอนี่สุดยอดมากเลยรันจวนคำพูดเธอนี่เป็นแบบวาจาแบบโอ้ยสุดยอดรันจวนเธอมาไกลมากเลยเนี่ยประโยคของเธอดีงามมากสุดยอดมากสุดยอดมากเนี่ยทุกคนเนี่ยที่พิมพ์อะไรขึ้นมาทุกคนแบบโอ้โหคุณจงแบบ37ล้าน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 โอ้ยสุดยอดเนี่ยพี่น้องทุกคนนี่คือเนี่ยเครื่องพลังล้านเท่าที่มันจะได้ในประเทศไทยเพราะพี่น้องทุกคนช่วยกันอานิสงส์จากพี่น้องทุกคนเนี่ยผมก็จะเอาเครื่องพลังพันเท่าครับใช่ไม่น่าเชื่อว่าผมคิดว่าแหวนมาอยู่ที่นิ้วผมได้ค่ะรับค่ะขอบคุณมากครับไม่น่าเชื่อว่าผมคิดว่าแหวนมาอยู่ที่นิ้วผมได้จริงๆขอบคุณมากครับจ้าคุณวีระชัยดีงามมากบริณาสาธุกับทุกๆความโชคดีใช่ทุกๆความโชคดีพี่น้องพรุ่งนี้เรามาเพราะว่าทุกครั้งที่แตมแจกแหวนที่แตมแจกสร้อยแตมแจกเครื่องมันคือวางโครงข่ายนะมันคือวางโครงข่ายเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าถ้าวันนี้ทุกคนเนี่ยคือสถานีความสุขทุกคนคือสถานีแห่งความร่ำรวยทุกคนคือสถานีแห่งความคิดบวกคือสถานีที่เข้าถึงจิตเดิมแท้แล้วมันจะสั่นสะเทือนกันทั่วทั้งโลกใบนี้มันจะเป็นความดีงามมากพี่น้องแชร์ก่อนเข้าไลฟ์กันเลยจ้าใช่แชร์ก่อนเข้าไลฟ์พอคุยกันไปสักแป๊บหนึ่งพอที่เราจะเริ่มจับรางวัลก็แชร์กันซ้ำอีกครั้งหนึ่งใช่พอเข้ามาปุ๊บดีงามสุดๆ MM ใช่คุณอรวรรณฉลองคุณอรวรรณนี่เขาฉลองตลอดรันจวนพลังคำพูดแจ๋วใช่คำพูดคุณจงคำพูดรันจวนคำพูดพี่ๆน้องสุดยอดมากใช่เนี่ยคือการทีอัพกันค่ะรับโยนี้บอกใช่คุณวีระชัยมาเราอย่าห่างหายกันพี่น้องเนี่ยคุณวีระชัยนี่ก็เป็นสถานีคุณวีระชัยนี่ก็อยู่สระบุรีนะคุณโจวาโยคุณธนาชาติคุณวีระชัยเขาอยู่สระบุรีนั่นน่ะแต่เราไม่ค่อยได้เอ่ยชื่อกันน่ะคุณจงเนี่ยเนี่ยเราต้องมาร่วมทีมร่วมใจร่วมพลังกันพี่น้องงานนี้มันจบไม่ได้หรอก ถ้าเราไม่ร่วมกันมันจะจบไม่ได้เราต้องมาช่วยกันร่วมกันนะพี่แจงนะคุณอรวรรณนะใช่นะดีงามสุดๆอ่ะใช่โยนี่ใช่ฉลองเต้นเลยแดนรอเลยนี่แดนรอเลยใช่ดีงามสุดๆใช่ทุกอย่างดีงามมากเลยค่ะเดี๋ยวขยับวันนี้ก่อนเนี่ยอันนี้มันไม่มาสุดท้ายใช่นะใช่วางแผนพี่น้องเนี่ยมันคือเกมจิตวิญญาณไงมันคือเกมจิตวิญญาณนะถ้าเราโปรแกรมว่าเท่านี้แล้วเราร่วมกันเนี่ยพี่น้องแล้วเราร่วมกันนะแล้วเราร่วมกันพี่น้องไม่ต้องกลัวเลยพี่น้องไม่ต้องกลัวเลยว่าพี่น้องจะ
ไม่ต้องกลัวเลยอ่ะทุกคนจะดีงามมากอ่ะลองโปรแกรมครั้งแรกได้จริงๆขอบคุณครับนั่นไงนี่ไงไม่ธรรมดาไงคุณวีรชัยนี่แหละคุณวีรชัยโอ้เย็ดด้วยนะโอ้เย็ดแรงๆนะในห้องอ่ะมีใครอยู่ด้วย คุณวีรชัยโอ้เย็ดแรงๆนะโอ้เย็ดดังๆนะเดี๋ยวก็ได้กันทุกคนค่ะใช่ตอนนี้รู้สึกเลยนะพี่ตินการันจวนนะทุกคนนะรู้สึกเลยว่าเครื่องพลังล้านเท่าอ่ะมันอยู่ในจังหวัดเราแล้วเครื่องพลังล้านเท่าอยู่ในจังหวัดเราแล้วแล้วเครื่องพลังชิ้นเล็กชิ้นน้อยอ่ะอยู่ที่บ้านเราแล้วรู้สึกแบบนั้นเลยรู้สึกแบบนั้นเลยรู้สึกแบบนั้นเลยอ่ะลันจวนลันจวนหยอกๆนะลันจวนหยอกๆนะได้ใส่สมใจค่ะพี่วีรชัยใช่ๆเดี๋ยว FM ก็ขอ FM ก็ขอลายมือคุณวีรชัยมาซ้ำอีกทีนึงคุณฟิลบอกคุณชะตามจะมีจิตใจที่ละเอียดอ่อนมากๆเลยจ้า ขอบคุณมากคุณฟิลชะตามฝึกอยู่นะคุณฟิลชะตามก็ยังฝึกอยู่นะชะตามยังฝึกอยู่นะยังฝึกอยู่อ่ะยังไปต่อได้อีกนะยังไปต่อได้อีกนะคะใช่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 ค่ะดีงามมากดีงามมากพี่น้องทุกอย่างเป็นเรื่องราวอ่ะมันเป็นเรื่องราวนะเพราะว่าวันนี้โอ้เย็ดคุณวีชัยต้องโอ้เย็ดแรงๆเลยมันเป็นเรื่องราวอ่ะพี่น้องมันเป็นเรื่องราวการที่แบบว่าจิตเดิมแท้เราเขาทำอะไรให้เราก็แล้วแต่โอ้เย็ดโอ้เย็ดโอ้เย็ดแม้ว่าแหวนเนี่ยมันจะเป็นราคาแค่พันอย่าบอกว่าแค่นะราคาเอาแค่แล้วกัน1,999 บาทแต่ต้องโอ้เยสเสมือนเหมือนว่าเขาเอาเงิน100 ล้านพันล้านมาให้เราเลยนะเพราะจริงๆเพราะว่าถ้าคนน่ะเข้าถึงจิตเดิมแท้ได้เหมือนคุณติลกาได้แหวนไปอ่ะคุณติลกามีความสุขมากเลยใช่ไหมล่ะนั่นน่ะมันคือเรื่องราวไม่ธรรมดาเพราะว่าตอนนี้ค่ะสุขภาพของเราสถานีของเรามันต้องเป็นสถานีแห่งความสุขแล้วเวลาที่เราจะสั่นสะเทือนอะไรออกไปอ่ะมันจะเป็นการสั่นสะเทือนที่ดีงามมากMM บอกโอ้ yes ใช่ใช่คุณจงบอกโอ้ yes โอ้ yes โอ้ yes โอ้ yeah นะโอ้ yeah นะโอ้ yeah โอ้ yeah โอ้ yeah นะใช่ใช่คุณติลกาได้แหวนไปคุณติลกาตัวอย่างของคุณติลกานะคือคุณติลกาฝึกปฏิบัติมาแล้วแล้วได้แหวนไปอีกโคตระเลเวลมันโหมันสุดยอดไปอีกไงกรี๊ดแบบแมนแมนเลยค่ะโอ้ yesมีด้วยนะมีกินแบบแมนๆใช่ไหมรู้สึกว่าพลังอยู่ที่บ้านหนูแล้วค่ะใช่โยนี้ถูกต้องโยนี้ถูกต้องคราวเนี้ยเดี๋ยวเรามาพูดก่อนว่าเครื่องพลังเซตพลังของเราอ่ะมีประโยชน์ยังไงคือว่าถ้าเราอ่ะปฏิบัติมาดีแล้วแต่ว่ารอบบ้านของเราอ่ะเต็มไปด้วยคนที่คิดลบอารมณ์ลบอย่างเงี้ยนึกออกไหมหรือพลังงานลบๆที่เราจะต้องปะทะจากอารมณ์จากความคิดจากAI ทั้งหมดอ่ะเครื่องนี้เขาจะไปตอบโจทย์ไงเขาจะทำให้เราอ่ะเท่าทันเราจะมีสติในการที่จะไม่ปะทะเรื่องราวที่มันลบๆวิภาวะของคนอื่นๆที่ลบๆเราจะไม่อยากแตะเราจะอยู่ได้อย่างมีความสุขเนี่ยแหละคือความสำคัญคนที่ปฏิบัติมาดีแล้วจะติดปีก2ชั้น3ชั้นคนที่ปฏิบัติมาดีแล้วจะติดปีก2ชั้น3ชั้นแล้วจะกลายเป็นผู้นำที่จะนำพาผู้อื่นเข้าถึงจิตเดิมแท้ส่วนคนที่ไม่เคยปฏิบัติแบบสแตมมาเลยเราก็จะมีทางลัดทางย่นย่อวันนี้สแตมเข้าถึงจิตเดิมแท้สแตมมาทางลัดเพราะงั้นแล้วสแตมจะยังจะต้องเป็นแก้วที่ว่างเปล่าพร้อมที่จะรองรับทุกเรื่องราวอย่างพี่ทักษมนเนี่ยพี่ทักษมนเนี่ยก็เป็นผู้ที่ปฏิบัติมาดีแล้วพี่ทักษมนก็จะกลายมาเป็นตาทิพย์ช่วยเหลือแชตแอมนะเพราะงั้นแล้วพรุ่งนี้มาโปรแกรมไว้เลยพี่น้องโปรแกรมเลยว่าพรุ่งนี้เครื่องพลังพันเท่าออกไปแบบฟรีๆสู่สายตาประชาชนนะ55สมาธิเห็นพี่หินตั้งอยู่ข้างๆผมเต็มเลยครับที่ฝ่ามือด้วยดีงามดีงามดีงามคุณชูชาตินะคะพลังจิตเดิมแท้จะสร้างปฏิหาริย์ให้เราค่ะคือดีงามจ้ะ MM ใช่ๆนะเนี่ยทุกคนมาเนี่ยเนี่ย MM เนี่ยตัวอย่าง MM เนี่ยมาที่หลังใช่แต่ถูกต้องไหมหมายความว่า MM อ่ะใช้เซตพลังงานเนี่ย3เดือนที่ผ่านมา MM ใช้ชิ้นงานพลังอ่ะที่หลังใช่แต่ MM เพิ่งใช้แค่3เดือนแต่ตอนเนี้ย MM ได้ตาทิพย์แล้ว
นะพระแม่ลักษมีมาตาพระแม่ลักษมีมาตามาประทานพรให้กับพี่น้องเรานะไปกับพลังงานนะพันนะพี่ยุบแจงบอกจะเป็นกองเชียร์ให้ค่ะใช่ใช่ใช่เนี่ยพี่ๆที่เขามีของเยอะแล้วเขาก็ไปเขาก็ดูเป็นกองเชียร์กันไปนะดูเป็นกองเชียร์กันไปนะดีงามค่ะพี่ยุบแจงดีงามค่ะนะอย่างเอ็มเอ็มน่ะเอ็มเอ็มมาที่หลังเชแตมนะเอ็มเอ็มก็สามารถได้ตาทิพย์ก่อนเชแตมนะจากการฝึกปฏิบัติอะไรต่างๆเหล่านี้ร่วมกันกับร่วมกรรมกับเซตพลังเพราะงั้นแล้วตอนนี้นะคะเราจะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายคือคนน่ะจะเข้าจิตเดิมแท้เมื่อก่อนมันจะยากมากการถอดกายพลังทุกคนจะยากมากการเจริญกสิณดินน้ำลมไฟมันจะยากมากเพราะงั้นเซตพลังงานของเราจะทำให้เรื่องที่ยากเป็นเรื่องที่ง่ายนี่แหละเราทั้งหมดเนี่ยนะจิตสัมผัสทั้งหมดเนี่ยเราจะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยร่วมกันสัญญานะสัญญานะพี่น้องนะนี่เราจะแยกย้ายกันแล้วกี่โมงแล้ว1ทุ่มครึ่ง2ทุ่มครึ่ง3ทุ่มครึ่งพี่น้องแยกย้ายแล้วสัญญานะสัญญานะว่าเราอ่ะจะเป็นรุ่นบุกเบิกที่เราจะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยแบบสิ้นเชิงเราจะไม่ต้องไปแข่งกับประเทศไหนเลยเราจะเป็นประเทศเดียวที่นำพาคนไทยโดยส่วนใหญ่เข้าถึงจิตเดิมแท้ทำให้เขาไปเจอภูมิภาคอันลื่นลมไปทำให้เขาเจอสภาวะที่เป็นภูมิภาคอันลื่นลมทำให้เขาเจอจิตจักรพรรดิและทำให้เป้าหมายของทุกๆคนเนี่ยสำเร็จนะพี่น้องนะสัญญากันไว้นะคุณจงบอกว่าปรารถนาให้ทุกคนได้มีเครื่องทรงพลังพันเท่าให้จิตวิญญาณเดิมแท้อันทรงคุณค่าไอ้ยะสาธุสาธุสาธุใช่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 คุณจงใช่มากนะคุณจงก็เป็นอีกหนึ่งคุณจงก็เป็นอีกหนึ่งอเวนเจอร์ไทยแลนด์คุณจงต้องวางลิงก์นะคุณจงต้องวางลิงก์หน่อยคุณจงไม่ได้ค่อยมีเวลาเข้ามาดูแต่คุณจงมาย้อนหลังคุณจงต้องวางลิงก์นะเพราะว่าการวางลิงก์อ่ะคือการที่เราอ่ะจะได้อ๋อแต่ตอนนี้คุณจงจะไม่ค่อยได้ว่างพูดคุยใช่ไหมแต่วางลิงก์ไว้หน่อยก็ดีเนาะวางลิงก์ไว้หน่อยก็ดีเพิ่มกันไว้เนาะเพิ่มกันไว้เนาะเพราะว่าใช่ใช่เอาล้านไลค์ไปเลยเอาไปเลยล้านไลค์นะดันจวนบอกใช่ค่ะเพราะว่าวันเนี้ยสมาร์ทโฟนอะจำเป็นกับเรามากน้อยแค่ไหนเครื่องพลังน่ะก็จำเป็นกับทุกคนแบบนั้นแหละพี่น้องนะทุกคนมีสมาร์ทโฟนทุกคนต้องมีเครื่องพลังนะทุกคนต้องมีแหวนจี้สร้อยเนี่ยคือเรื่องราวจริงในจริงจ้ะใช่ค่ะตามนั้นเลยค่ะใช่เราจะสัญญากันนะอ่ะคุณฟิวบอกว่าด้วยพรสวรรค์ของคุณนะด้วยพรสวรรค์ของคุณและเจตนาที่จะนำคุณไปสู่ความสำเร็จดังแสงออร่าสีเงินในตัวคุณนะสาธุสาธุทุกคนเลยใช่ไหมคุณฟิลนะทุกคนเลยนะใช่ดีงามมากคุณโยนี้บอกสาธุสาธุสาธุใช่เนี่ยเราพี่น้องสภาวะอันนี้ก่อนจะจบนะคุณฟิลพูดมาจะตามขอต่อตรงนี้นึงคุณฟิลพูดมาดีงามมากนะเนี่ยคือใช่เลยทั้งพรสวรรค์ทั้งพลังงานทั้งภูมิภาคอันลื่นลมของเราอ่ะพี่น้องมั่นใจเลยนะสภาวะที่แต่มาพาทุกคนไปเนี่ยมันเป็นสภาวะที่เหลือเฟือค่ะพี่น้องกินใช้จ่ายเงินทองทุกอย่างมันเหลือเฟือมากที่แต่มออกมานั่งพูดเนี่ยเงินทองมันมากมายเหลือเกินมันเหลือเฟือมากค่ะพี่น้องคุณจงบอกจิตจักรพรรดิมาสเตอร์Enlightenment ละ Enlightenment ใช่ไหมแปลให้ด้วย จิตจักรพรรดิอ๋อ Enlightenment คือคำว่าจิตจักรพรรดิใช่ไหมโอเคคุณโจงจ้ะดีงามมากใช่การวางลิงก์อ่ะคือการที่เราบอกว่าตอนเนี้ยฉันปฏิบัติแล้วเป็นยังไงเนาะแล้วฉันจะแชร์ประสบการณ์และฉันพร้อมช่วยเหลือสำคัญสุดคือการที่จะช่วยเหลือผู้คนนั่นแหละคือการวางลิงก์อ่าฮะใช่จ้ะออร่ามีอยู่แล้วค่ะสำหรับคุณเชอร์55เซลล์คุณทักษมนบอกออร่ามีอยู่แล้วค่ะสำหรับคุณเชอร์55เซลล์ใช่วันก่อนพี่อ๋อยเม้นมาว่าจะตามดูสดใสอะไรเงี้ยไม่ขึ้นนะจะตามไม่ได้อ่านจะไปดูย้อนหลังแล้วก็เลยเม้นขอบคุณพี่อ๋อยไปนะพี่อ๋อยไปนะตอนนี้ใครชมอะไร
รับหมดพี่น้องรับหมดเมื่อก่อนจะอายมากใครชมอะไรใครทีอัพอะไรจะเขินมากมันก็เลยทำให้เราไม่ไปหน้าไม่ไปหลังไงเดี๋ยวนี้ใครชม10รับมา100ใครชม100รับมา1,000ใครชม1,000รับมา10,000ใครชม10,000รับมา100,000ใครชม10รับมาล้านเนี่ยต้องเป็นอย่างนั้นเลยพรุ่งนี้มานะเครื่องพลังพันเท่าออกแน่นอนนะพรุ่งนี้100คนเครื่องพลังพันเท่าออกแน่นอนรู้สึกเลยนะจิตอิ่มมากเลยเนี่ยจิตอิ่มมากเลยอะรู้สึกว่าพรุ่งนี้แต่ขอต่อนิดนึงว่าถ้าเป็นคนในนี้ก็ต้องเป็นคนที่จิตสัมผัสอยู่แล้วเนาะก็ขอให้คนที่ได้เป็นจิตสัมผัสแล้วกันเนาะจ้ะก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะทุกคนที่เข้ามาเป็นจิตสัมผัสจ้ะไปแยกย้ายกันเอ็มขอบคุณพี่เชอร์มาสเตอร์เครื่องพลังงานทุกชิ้นนะทุกชิ้นงานที่ออกไปเนาะแหวนจี้สร้อยเนาะทุกอย่างของเรานะพี่น้องทุกท่านนะทุกพลังงานทุกมิติภพภูมินะทุกกายพลังพี่ต่างมิตินะจิตเดิมแท้ทุกๆดวงจิตขอบคุณใช่ขอบคุณทุกๆดวงจิตนะทุกๆดวงจิตทุกๆพลังงานพรุ่งนี้โปรแกรมบวกไว้เลยเครื่องพลังจะพูดเครื่องพลังล้านเท่าตลอดเลยตัวเนี้ยเครื่องพลังล้านเท่านี่ติดปากตลอดเลยเครื่องพลังพันเท่าออกสู่สายตาประชาชนแน่นอนนะในการของการวางสเตชันนะการวางสถานีนะคุณอรวรรณบอกขอบคุณมาสเตอร์และทีมงานนะทุกๆดวงจิตนะคุณโชชาติบอกคุณโชชาติบอกครับผมขอบคุณพี่เชอร์แตมมาสเตอร์พี่ๆน้องๆทุกๆท่านนะพระแม่ลักษมีมาตานะพระแม่ธรณีจ้ะเทวดานางฟ้ามิติพี่ต่างดาวนะทุกๆมิติทุกๆจักรวาลนะทุกๆกาแล็กซี่ก็นะอนันตจักรวาลไปเลยเนาะขอบคุณจิตเดิมแท้ขอบคุณอินเทอร์เน็ตนะขอบคุณ Wi-Fi ขอบคุณ Facebook นะขอบคุณพี่มาร์คซักเกอร์เบิร์กด้วยครับผมจ้าขอบคุณมากคุณชูชาติขอบคุณทุกคนเลยนะขอบคุณเช่นกันค่ะพี่แจงจ้าใช่ขอบคุณทุกอย่างขอบคุณโดยเฉพาะจิตเดิมแท้เราเนี่ยต้องขอบคุณมากๆเลยอิ่มเต็มมากมีความสุขมากพี่น้องจ้าพี่น้องวันนี้เกมเช็คระดับจิตวิญญาณของเรานี่ไม่ธรรมดานะเนาะไม่ธรรมดานะมันสอนอะจริงๆการเล่นเกมเนี่ยมันเขาสอนเราได้เยอะมากเลยค่ะเขาสอนเราแบบเราโดยที่เราไม่ต้องไปโดยที่เราไม่ต้องไปอ่านเยอะมันเป็นการเรียนรู้จิตวิญญาณแบบปฏิบัติอะค่ะยินดีที่ได้พบกันครับจ้าคุณฟิลนะยินดีกับพี่ๆน้องๆแล้วก็คุณฟิลทุกคนนะที่เราได้มารวมตัวกันเนาะถ้ามีโอกาสพรุ่งนี้มาเจอกันอีกนะคะคุณฟิลนะล้านเท่ามาเร็วๆนี้แน่นอนค่ะทั่วไทยทั่วโลกจ้าใช่ๆ MMM นะวาจาศักดิ์สิทธิ์นะวาจาดีงามไปอีกนะฮะจ้าขอบคุณค่ะพี่น้องจ๋านะขอบคุณทุกๆคนเลยขอให้นะขอให้เครื่องพลังพันเท่าพรุ่งนี้เนาะไปสร้างมูลค่าให้กับคนที่ได้ครอบครองนะไปสร้างมูลค่าให้กับคนที่ครอบครองเนาะไปสร้างความอิ่มปิติชุ่มชื่นใจไปสร้างภูมิภาคอันลื่นลมให้เขาไปสร้างให้เขาเกิดอิทธิบาท4ไปสร้างให้เขาเกิดฉันทะไปเกิดสัจจะบารมีของเขาไปเกิดไปลดนิวรณ์5ของเขาไปเกิดสติลดละในเชิงลบของเขา ไม่รู้ว่าใครอ่ะขอไว้ก่อนขอให้เขาเจอภูมิภาคอันลื่นลมเนาะค่ะค่ะจ้าพี่น้องจ้าโอ้ดีงามมากพี่น้องดีงามมากมีความสุขมากอิ่มเต็มมากเนี่ยอิ่มมากเลยวันเนี้ยทุกอย่างดีงามเนาะทุกอย่างดีงามมากเลยค่ะจ้าพี่น้องจ้าไปค่ะแยกย้ายค่ะจ้าคุณจงขอบคุณค่ะคุณจงขอบคุณคุณจงด้วยนะเนี่ยคุณจงก็เป็นอีกหนึ่งอเวนเจอร์ไทยแลนด์ที่แบบมีองค์ความรู้เยอะมากแล้วก็ได้เยอะ คุณจงก็ไปอีกหลายสเต็ปของคุณจงแหละเนาะไปได้อีกเยอะมากเลยค่ะจากการปฏิบัติดีๆมาแล้วค่ะจากการที่ปฏิบัติดีมาแล้วเนาะแล้วก็มีเครื่องพลังงานไปอยู่แล้วก็ได้เรียนรู้อะไรอีกเยอะแยะมากมายทุกคนนะคะทุกคนนะคะขอบคุณมากๆค่ะนะคะเป้าหมายของเราชัดเจนนะคะขบวนการวิธีการของเราก็จะเกิดขึ้นทุกๆวันนะคะค่ะไปค่ะพี่น้องจ้ะขอบคุณค่ะมีใครที่ยังไม่ได้เอ่ยชื่อไหมมีใครที่เรายังไม่ได้เรียกชื่อขานชื่อกันไหม
จ้าจ้า MM จ้า MM ก็ยัง MM ก็ยังจะเม้นใต้เม้นไม่ได้นะเหมือนเดิมใช่ไหมเหมือนเดิมใช่ไหมจ้าขอบคุณมากค่ะโปรแกรมบวกเอาไว้เนาะทุกสิ่งที่ปรารถนาเกิดขึ้นแล้วนะฮะแล้วก็ไว้วางใจแล้วก็ปล่อยวางนะให้เขาคือสำเร็จแล้วเนาะเป็นอดีตไปแล้วความสำเร็จของเราเป็นอดีตไปแล้วนะโอเคค่ะจ้าโอเคขอบคุณมากค่ะเนาะแค่มีพี่ๆน้องๆมาใหม่ๆแล้วมาพูดเรื่องราวดีๆกันนี่ก็โอ้พลังงานเราดีงามมากจ้ะพี่น้องค่อยๆทยอยออกเลยค่ะเจ๊แดมค่อยๆส่งนะเพราะเดี๋ยวเจ๊แดมปิดไลฟ์เลยแล้วเดี๋ยวพี่น้องก็อาจจะมีใครที่แบบยังจะเม้นอยู่อะไรเงี้ยเดี๋ยวจะพี่แจงพูดดีมากเลยทุกท่านอยู่ในสายพลังบุญทั้งนั้นค่ะถึงได้มาพบกันจ้าสาธุ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 ใช่ของเชอร์แตมนี่ต้องเป็นอดีตนะคุณพี่ยุบแจงจ้าพี่ยุบแจงกู๊ดไนท์ค่ะสงสัยเชอร์แตมจะอยู่ในสายบุญในอดีตอ่ะอดีตเชอร์แตมคิดว่าเชอร์แตมคงจะทำบุญเยอะค่ะเพราะว่าชาตินี้เชอร์แตมจะทำบุญแบบจะไม่ได้ทำบุญแบบในเชิงของจิตวิญญาณไงจะทำบุญในเชิงของกายภาพเยอะจ้าคุณลีน่าขอบคุณค่ะคุณจงแซวแอดมินขอบคุณแอดมินคนสวยของแม่เชิญและรู้ได้ไงคนสวยด้วยใช่ตอนนี้ลูกสาวเข้าถึงจิตเดิมแท้จากที่เป็นอ้วนจากอ้วนพีอ่ะจากเด็กที่อ้วนพีอ่ะนะตอนนี้ก็คืออยู่หน้าจอน้อยลงแล้วก็ช่วยแม่ทำงานนะช่วยแม่ทำงานแล้วก็งานบ้านเดี๋ยวนี้จะทำสบายมากทั้งลูกสาวลูกชายช่วยกันทำงานบ้านทุกอย่างจะทำสบายมากแล้วก็ออกกำลังกายทั้งพี่ทั้งน้องตอนนี้กลายเป็นสายเฮลตี้สายออกกำลังกายจากเด็กลูกสาวลูกชายจะตามนะจากเด็กติดเกมอ้วนลงพุงลูกสาวก็ติด YouTube ไม่เคยช่วยทำงานบ้านทุกอย่างเมื่อก่อนจะตามทำทุกอย่างวันนี้ได้ลูกเป็นกุลบุตรกุลธิดาเป็นอภิชาตบุตรอภิชาติดาทุกอย่างคือกำไรชีวิตได้มากแล้วเนี่ยวันนี้ขอบคุณมาสเตอร์ขอบคุณเซตพลังงานที่ทำให้แตมได้เปลี่ยนแปลงตัวเองครอบครัวแตมเปลี่ยนหมดนะเปลี่ยนหมดทั้งบ้านดีงามมากค่ะคุณจงดีงามมากนะทุกอย่างเราจะดีงามมากค่ะดีงามมากที่มาพูดเนี่ยคือกำไรเนี่ยที่มานั่งพูดเนี่ยคือกำไรชีวิตกันแล้วนะเพราะว่าทุกคนได้การเปลี่ยนแปลงในครอบครัวเปลี่ยนแปลงระดับจิตวิญญาณของในครอบครัวนี่คือกำไรชีวิตแล้วค่ะนะที่เหลือนี่คือกำไรดับเบิ้ลกำไรอ่ะคุ้มค่าแล้วก็ได้กำไรนะค่ะจ้ะจ้ะจ้ะขอบคุณนะพี่ๆน้องๆทุกคนแล้วก็ยินดีกับคุณวีระชัยอีกครั้งนึงนะคุณวีระชัยได้แหวนไปแน่ไม่รู้ว่าโอ้เย็ดไปแล้วยังเนี่ยนะไม่รู้ว่าโอ้เย็ดไปแล้วยังเนี่ยฮะอยากเห็นผู้ชายโอ้เย็ดโอ้เย็ดบ้างนะ แต่คงจะนะมันเป็นอะไรที่มีความสุขนะใช่จากพี่น้องค่อยๆทยอยออกค่ะค่อยๆทยอยออกไปจ้าขอบคุณค่ะคุณโมโนมาสเตอร์เนาะค่ะขอบคุณค่ะเมื่อกี้คุณวีระชัยได้รางวัลเป็นแหวนไปนะคุณโมโนนะคุณวีระชัยได้แหวนนะฮะได้แหวนพลังเป็นรางวัลไปนะฮะคุณโมโนค่ะขอบคุณหัวใจค่ะคุณจงค่ะขอบคุณค่ะคุณแม่ก็ดีขึ้นตามลำดับเนาะครับขอบคุณมากครับจ้าคุณวีระชัยจ้าขอบคุณเช่นกันค่ะคุณวีระชัยนะคือ1สถานีทุกคนคือ1สถานีที่มาเชื่อมกันนะที่มาเชื่อมกันนะรู้สึกอิ่มเอิบไว้เลยค่ะพี่น้องก็จะดำอิ่มตลอดทุกวันน่ะเราจะเห็นน่ะเราจะเห็นโมเมนต์เนาะความรู้สึกเราอ่ะจะเห็นโมเมนต์ที่คนไทยเขามีความสุขอะฮะจ้ะขอบคุณค่ะจ้ะขอบคุณทุกคนเลยค่ะจะดำยังไม่ได้จะดำไม่ลืมขอบคุณใครเนาะเพราะพี่น้องขอบคุณมาแสดงว่าขอบคุณไปแล้วด้วยเนาะสำคัญของจะดำคือจิตเดิมแท้เมื่อก่อนไม่เคยขอบคุณเขาเลยไม่รู้จิตเดิมแท้อยู่ที่ไหนอะแต่เวลาที่เราดีใจเราจะรู้สึกตรงเนี้ยตึก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 แล้วก็ปิติแล้วมันจะมาเป็นน้ำตาทุกครั้งสำหรับเจตามนะพอจิตเดิมแท้พอเรารู้สึกปุ๊บเนี่ยมันจะอิ่มน้ำตาตลอดค่ะนั่นแหละคือความสุขสั่นสะเทือนกันไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องนะ
พรุ่งนี้เครื่องพลังพันเท่าออกแน่นอนนะเดี๋ยวมาเล่นกันนะว่าเครื่องพันเท่าจะไปอยู่ตรงไหนเพิ่มเติมนะเพิ่มเติมนะอืมค่ะขอบคุณปู่นารอดด้วยขอบคุณปู่นารอดด้วยปู่นารอดนี่คือแบบอีกหนึ่งบุคคลที่พิเศษนะอีกหนึ่งบุคคลที่พิเศษที่ท่านบอกว่าเครื่องของเรานี่คือเครื่องกำหนดชะตาชีวิตใช่ท่านบอกว่าใครไม่ใช้นี่คือไม่ได้ต้องใช้นะต้องใช้เพราะว่าชะตาชีวิตของเราอยู่ในเครื่องท่านให้นิยามนี้มาเลยนะไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเพราะงั้นเราต้องยอมแล้วก็กล้าเปลี่ยนแปลงแล้วก็กล้าหาญที่จะไปต่อทุกคนจะเจออนาคตที่สดใสอย่างแน่นอนจ้ะพี่น้องค่อยๆทยอยออกเลยค่ะจบนะจบไลฟ์แล้วนะแต่ว่ารอส่งไงรอส่งเดี๋ยวคนไหนมาใหม่งงให้มานั่งทำไมเฉยๆจะทำรอส่งนะจะทำรอส่งเดี๋ยวเผื่อว่ามีใครเม้นมาอะไรมาแล้วเดี๋ยวมันจะหายไปเลยไงจ้ะขอบคุณทุกคนค่ะนะขอบคุณนะคะขอบคุณทีมงานต่างมิติทุกก้อนพลังงานนะคะขอบคุณต่างมิติเนาะทุกท่านนะทุกท่านนะเรานี่ไม่ธรรมดานะเป็นทีมงานที่เป็นแบบกายเนื้อกายพลังกายลมแล้วเรายังมีทีมงานที่เป็นมิติละเอียดอีกอ่ะไม่ธรรมดานะทีมงานเราเนี่ยจงภูมิใจนะไปจ้ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะชัยดำปิดไลฟ์นะปิดไลฟ์แล้วนะ